สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวขอแะะทาตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อจันทาศิลพันสุวรรณนะคะหรือชื่อที่เล่นชื่อออมนะคะก็อยู่ในส่วนของเกี่ยวกับคอเซ็นเตอร์หรือว่าสายด่วนสปสชหนึ่งสามสามสูนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะได้มาพูดแลกถือถือว่าวันนี้ไม่ได้มาบรรยายนะคะมาแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนข้อข้อมูลกันนะคะมามาแชร์ข้อข้อมูลตรงนี้ร่วมกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเราจะมาทําความรู้จักนะคะในหัวข้อทั้งหมดเจะมีอยู่สี่หัวข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านทราบด้วยว่าหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ถ้าหากเราทราบหน่วยล้วเนี่ย ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ยังไงนะถ้าหากว่าเรามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแล้วอ่าแล้วก็ข้อสามนี้คือจะเป็นช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าถ้าเราอยากทราบว่าเรามีสิทธิ์อะไรตรงนี้ค่ะเราก็จะทราบช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เรื่องที่สี่ก็จะเป็นวิธีค้นหาข้อมูลของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบถึงระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐก่อนนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3กองทุนใหญ่ๆนะคะที่ที่อยู่ในประเทศไทยเราอะคะ่ะส่วนมากเนี่ยประชาชนก็จะนึกถึงนะคะเขาพูดถึงสิทธิ์แรกเลยนะคะก็จะเป็นสิทธิข้าราชาการเนี่ยซึ่งทางกองทุนของกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ ดูแลอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ท่านทราบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ข้าราชาการเนี่ยก็จะมีทั้งข้าราชาการลูกจ้างประจำลูกจ้างชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงบุคคลในครอบครัวแล้วก็กลุ่มที่ได้รับบำนาญด้วยนะคะเ,เดี๋ยวทางจันทาขอขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างผู้มีสิทธิ์ข้าราชาการอย่างเช่นท่านที่ทำงานรับราชาการตำรวจคู่ทหารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ แล้วก็กลุ่มที่มีสิทธิเบิกเนี่ยเขาก็จะรวมถึงถึงเจ้าตัวด้วยใช่ไหมคะที่มีสิทธิเบิกแล้วก็ถึงคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นบิดามารดาคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะรวมถึงบุตรด้วยบุตรของข้าราชการเนี่ยก็จะให้สิทธิเบิกได้ทั้งหมด3ลําดับด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างบางท่านเนี่ยทีนี้มาพูดถึงกลุ่มที่รับ บำนาญก็จะมีบางท่านเนี่ยที่โทรมาที่สายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์บอกว่าตอนเนี้ยเกษียณอายุแล้วเต้องการจะใช้สิทธิบัตรทองแบบเนี้ยค่ะแต่พอเราซักถามไปมาอ้อท่านเป็นข้าราชการที่ยังรับบำนาญอยู่ถ้าถ้าในกรณีแบบนี้จะต้องใช้สิทธิเบิกนะคะแต่ยกเว้นกลุ่มที่รับบำเน็จค่ะบำเน็จเนี่ยจะรับเป็นก้อนถ้าหากบำนาญจะรับเป็นรายเดือนบำเน็จเนี่ยท่านสามารถที่จะ ถ้าท่านหมดสิทธิ์เบิกตรงนั้นแล้วก็สามารถมาใช้สิทธิ์บัตรทองมาทําบัตรทองได้นะคะในส่วนของสิทธิ์ข้าราชาการเนี่ยก็จะมีมีสิทธิ์ในในประเทศไทยอะคะ่ะในส่วนของภาครัฐประมาณห้าล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนําเบอร์สายด่วนของข้าราชาการกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมนะคะถ้าหากท่านใดที่มีสิทธิ์เบิกอยู่เนี่ย สามารถสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาข้อมูลเรื่องสิทธิเบิกได้ที่เบอร์สายด่วนของกรมบัญชีกลางนะคะเบอร์02-270-640 0นะคะจันถึงสุกวันและเวลาราชการค่ะค่ะต่อไปนะคะ,ะสิทธิที่สองที่เราทราบกันก็คือสิทธิประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะวัยทำงานที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมส่งเงินสมทบทุกๆเดือนอย่างนี้ค่ะการส่งเงินสมทบของสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็จะส่งด้วยกัน3ามฝ่ายก็จากภาครัฐช่วยสนับสนุนด้วยรวมทั้งนายจ้างด้วยนะคะแล้วก็ลูกจ้างที่ท่านใดที่มีประกันสังคมก็จะถูกหักเงินทุกๆเดือนใช่ไหมคะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ750บาทต่อเดือนได้นะคะแล้วก็สิทธิประกันสังคมเนี่ยจะมีผู้ผู้มีสิทธิเนี่ยประมาณ13ล้านคนนะคะ ถ้าหากท่านใดที่มีประกันสังคมเนี่ยสามารถโทรสอบถามที่สายด่วนประกันสังคม1506ตรงเนี้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะทีนี้มาทำความรู้จักสิทธิสท,ที่ที่เราที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สิทธิตรงนี้ท่านใดที่ไม่มีประกันสังคมไม่มีสิทธิเบิ์ข้าราชการ รวมถึงสิทธิ์อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นไม่มีสิทธิ์เบิกรัฐวิสาหากิจสิทธิออ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านทํางานเทศบาลต่างๆหรือสิทธิ์ครูเอกชนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะท่านถ้าท่านไม่มีสิทธิ์ใดๆก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเนี่ยเราให้กับคนไทยทุกคนเลยค่ะ แต่แต่ว่าเราเราก็จะยึดจากสัญชาติด้วยนะคะต้องดูว่าเป็นสัญชาติไทยไหมถ้าเป็นสัญชาติไทยมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะก็จะมีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูแลประชาชนคนไทยประมาณ48ล้านคนด้วยกันนะคะค่ะ,คะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเรามาพูดถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพกันก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะของคนไทยทุกคนเลยค่ะหรือ,อเราเรียกกันว่าสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30บาทนั่นเองนะคะซึ่งสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเนี่ยจะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศส5 4 5น้านะคะตรงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19 พฤศจิกายน2545นะคะตรงนี้ท่านสามารถศึกษาอ่านข้อมูลมาตราต่างๆที่อยู่ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสปสชนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเว็บไซต์นะคะค่ะทีนี้ในเมื่อเราทราบถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแล้วคะ่ะก็มาพูดถึงว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแล้วนะคะ ถ้าหากว่าตัวตัวเราทราบแล้วว่าเราเอ๊ะเราสามารถมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้แล้วเอ๊ะประชาชนที่มีสิทธิเนี่ยจะมีหน้าที่หรือว่าขั้นตอนยังไงบ้างในเมื่อถ้าหากว่าท่านมีสิทธิ์แล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนแรกถ้าท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพก็ขอให้ท่านเนี่ยไปลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ,ราาห,รภาพหรือเราเรียกว่าลงทะเบียนทาบัตรทองก่อนนะคะในถ้า คือถ้าเราพักจริงอยู่พื้นที่ไหนน่ะท่านก็สามารถลงทะเบียนทำบัตรทองในพื้นที่นั้นได้นะคะส่วนขั้นตอนที่สองถ้าท่านลงทะเบียนแล้วคิดว่าเออไปลงทะเบียนอยู่พื้นที่นี้แต่เดี๋ยวแพนไวล้ละอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อีกหนึ่งเดือนจะย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งละไปอยู่ถา,ถาวรไม่ได้ไปแบบชั่วคราวไปกลับแบบนี้ค่ะท่านก็สามารถที่จะ ย้ายสิทธิ์บัตรทองหรือว่าเปลี่ยนหน่วยบริการในบัตรทองได้นะคะซึ่งทางสปะสะชเราเนี่ยให้ท่านเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้4ครั้งต่อปีงบประมาณปีงบประมาณ,มาณนับนับยังไงไม่ใช่หนึ่งมกราถึง31ธันวานะคะตามตามปีปฏิทินนะคะเรานับกันก็คือวันที่1ตุลา ถึงส0กันยาของปีถัดไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าปิงงบประมาณนะคะส่วนลำขั้นตอนที่3ถ้าท่านลงทะเบียนม,มีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือสิทธิบัตรทองเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้สิทธิ์นะคะเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์กับหน่วยบริการที่เราได้เลือกไว้นะคะส่วนส่วนข้อที่4เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ควรจะเอ้มีข้อสงสัยในเรื่องของการรักษา หรือว่าการส่งตัวเนี่ยหรือว่าโรคที่ท่านเป็นอย่างนี้ค่ะท่านสามารถที่จะปรึกษากับผู้ให้การรักษาได้ก็คือแพทย์นั้นนั่นเองนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวุมกว้างเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนที่มีสิทธิหลักระกันสุขภาพแห่งชาตินะคะค่ะก็ขอมาพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนทำบัตรทองนิดนึงย้อนไปตั้งแต่ตรงข้อหนึ่งที่เป็นขั้นตอนที่ที่ท่านทราบแล้วว่า เอหน้าหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพก็มีอยู่สีข้อใช่ไหมคะตามสไลด์เมื่อสักครู่แต่มาพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนิดหนึ่งอันนี้ก็จะแนะแนะแนะนําเบื้องต้นนะคะในเมื่อถ้าท่านคิดว่าเออท่านเนี่ยมีสิทธิ์แล้วปุ๊บในการลงทะเบียนก็เราเนี่ยจะแยกเป็นสองแบบนะคะแบบแบบที่หนึ่งคือถ,ถ้าถ้าตัวท่านเองพักตรงตามที่อยู่ ในบัตรประชาชนของท่านในการลงทะเบียนเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบนะคะถ้าตัวท่านพักตรงตามที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยค่ะง่ายนะคะก็คือใช้แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบนะคะที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเด็กก็สามารถใช้สตูติบัตรหนึ่งใบพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ไปยื่นแทนได้ เพราะว่าเด็กอายุต่ํากว่า15ปีนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเราสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยดำเนินการลงทะเบียนทำบัตรทองแทนเด็กได้เลยนะคะแต่ถ้า15ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าหากเป็นเด็กหรือในช่วงวัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะวัยที่เป็นนักศึกษานักเรียนก็สามารถที่จะอายุ15ปีขึ้นไปสามารถไปยืน่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้นะคะอันนี้ในกรณีที่1ในกรณีที่สองถ้าหากว่าท่านเนี่ย เออเอ๊ะทะเบียนบ้านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าตัวท่านมาพักอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ค่ะทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวเราพักอยู่ในกรุงเทพอยากจะลงทะเบียนทําบัตรทองแต่ว่ายังไม่สะดวกไปย้ายที่อยู่เอ่อหรืออาจจะไม่ได้มีบ้านเป็น,เป,นเป็นหลักแหล่งเท่าไหร่อาจจะอยู่บ้านเช่าพักคอนโดอาพาร์ตเมนต์แมนชั่นต่างๆแบบนี้ค่ะหรืออยู่กับญาติท่านไม่จําเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านมานะคะสามารถให้ ถ้าในกรณีที่ท่านพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านสามารถให้ถ้าพักบ้านญาติก็ให้เจ้าบ้านรับรองการพักอาศัยได้ค่ะหรือถ้าเป็นเช่าเช่าห้องอยู่ถ้ามีสัญญาเช่าเป็นชื่อท่านนะคะหรือชื่อของผู้ผู้ร่วมพักด้วยค่ะก็สามารถให้ท่านนั้นเนี่ยรับรองการพักอาศัยได้หรือถ้าสัญญาเช่าใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่าบิลค่าโทรศัพท์ต่างๆเป็นชื่อของเราเอง ก็สามารถใช้รับรองการพักอาศัยได้ในการลงทะเบียนทำบัตรทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานการลงทะเบียนนะคะค่ะในกรณีที่ท่านทราบเรื่องหลักฐานการลงทะเบียนแล้วเนี่ยส่วนสถานที่ลงทะเบียนทำบัตรทองนะคะก็จะขอแยกเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดกับกรุงเทพค่ะถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสปสอชอนะคะถ้าท่านใช้ระบบ Android ก็ไปที่อะไรคะเพสต์เพสเนาะก็พิมพ์คำว่าสปสอชอถ้าไถ้าท่านใช้ระบบ iOS ค่ะก็ไปที่คำว่า App Store ได้พิมพ์คำว่าสปสอชอ่อะบางท่านบอกว่าโหลดทั้งแอปแล้วเอ๊อาจจะไม่สะดวกก็สามารถที่จะแอดไลน์ แอดไลน์ขององค์กรของสปะสะชได้ค่ะโดยพิมพ์คำว่า @nhso นะคะก็จะขึ้นไลน์ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนผ่านไลน์ได้ด้วยนะคะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีสถานที่รับลงทะเบียนอีกก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะหรือเราเรียกตัวย่อว่าราพสตแล้วก็โรงพยาบาลหรือจะเป็นโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านส่วนมากถ้าท่านพักอยู่อำเภอไหนอะคะ่ะ ก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลรัฐนั้นๆอยู่แล้วก็ติดต่อในวันและเวลาราชาการได้นะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะใช้แอปสปะสะชได้เช่นกันแล้วก็ l ล n e n h s o เหมือนกับพื้นที่ต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยสถานที่รับลงทะเบียนติดต่อจะมีน้อยนิดนึงเพราะว่าประชากรจะแออัดแล้วก็ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยถ้าท่าน เอ่อแอดไลน์แอด nhso เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะท่านสามารถที่ที่จะทักแชทแอดมินนะคะแอดมินที่อยู่ในไล SO, น์แอด nhso อะคะ่ะก็จะสามารถที่จะส่งเอกสารการลงทะเบียนได้นะคะถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพแต่พื้นที่ต่างจังหวัดถ้าอยากจะปรึกษาข้อข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนท่านก็ทักแชทของแอดมินไลน์แอด nhso ได้คะ่ะแต่ว่าทางเจ้า้าที่แอดมินของ ของ Li น์แอดเนี่ยจะรับลงทะเบียนเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่แต่ว่าจะไม่ได้รับเอกาสารการลงทะเบียนพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าท่านใดที่ที่ไม่มีเขาเรียกว่าเลยนะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนเอ๊ะแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยถ้าหากไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเรายังเดินทางไปที่เราพอสตอได้ใช่ไหมคะโรงพยาบาลรัฐได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพล่ะคะ สมาร์ทโฟนก็ไม่ไใช้แอปแอปก็ไม่ได้โหลดโหลดไม่เป็นแบบนี้ค่ะท่านจริงๆถ้าหากท่านพักอาศัยร่วมกับคนในครอบครัวหรือใครก็สามารถให้ออหยิบยืมสมาร์ทโฟนคนในครอบครัวค่ะให้สามารถที่จะโหลดแอปหรือว่าลงทะเบียนอ,อ่ทางทางลน์หรือทักแชทส,ส่งเอกสารแทนทางลายได้นะคะหรือว่าสุดท้ายเลยค่ะพื้นที่กรุงเทพถ้าแบบไม่สะดวกจริงๆ สามารถเดินทางมาที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะคะตรงถนนแจ้งวัฒนะชั้นสองอะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานาการณ์โควิดเราก็จะไม่ไม่ได้แนะนําให้ท่านเดินทางมานะคะก็พยายามลงทะเบียนผ่านจริงๆแล้วอย่างพี่ๆห้าสิบวงเล็บห้าเนี่ยก็สามารถหรือว่าเครือข่ายเฉพาะด,ด้านเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพเราถ้าหากว่าในชุมชนหรือว่าคนรู้จักอะคะ่ะอยากจะลงทะเบียนทำบัตรทองแล้วแบบไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆอะคะ่ะ ก็สามสารถให้ทุกท่านที่เป็นห้าสิบเห้าที่เป็นเครือข่ายเนี่ยรับลงทะเบียนแทนหรือว่าส่งเอกสารมาแทนได้นะคะค่ะค่ะตรงนี้ก็ทราบเรื่องสถานที่รับลงทะเบียนแล้วนะคะ,ะแต่ว่าหัวข้อในสไลด์นี้จะพูดถึงใครบ้างที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3า,าข้อนะคะ ก็คือหนึ่งต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยสองมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนสิบสามหลักนะคะสามก็คือไม่มีสิทธิ์อื่นใดที่เราจัดให้อย่างทางสายด่วนสปสชหนึ่งสามศูนย์นะคะเราก็จะเจอ,เอ,อท่านที่มีสิทธิ์เบิกอะคะ่ะอย่างเช่นสิทธิ์รัฐวิสาหกิจแบบนี้ค่ะก็จะมีโทรเข้ามา1330นะคะว่า อ,อตอนคือปกติเ,เรียนให้ท่านทราบก่อนรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานเนี่ยเขาจะจำกัดวงเงินการเบิกนะคะอย่างปีหนึ่งอาจจะเบิกได้น้อยแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคนในครอบครัวหรือว่าท่านที่มีสิทธิ์เบิกนอนแอดมิดโรงพยาบาลรักษาโดยโรคที่เป็นค่าค่าใช้ใจ่ายสูงๆนะคะอย่างเช่นโรคโรคหัวใจแบบนี้ หรือว่าโกไตแล้วก็หมดสิทธิ์เบิกตรงนั้นนะคะก็จะมีที่โทรเข้ามาหนึ่งสามว่าเออจะขอใช้สิทธิบัตรทองต่อได้ไหมเออตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์เบิกแหละแต่ว่าเราหมดหมดวงเงินตรงนั้นแล้วแบบนี้ค่ะอยากจะขอใช้บัตรทองต่อตรงนี้ค่ะทางทางหนึ่งสามศก็จะเรียนให้ทราบว่าเออก็ถือถือว่าท่านก็ยังมีสิทธิ์เบิกอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าหมดวงเงินแล้วก็ ตัวตัวของท่านเองก็ยังทํางานอยู่แบบเนี้ค่ะก็จะถือว่าไม่มีสิทธิสิทธิ์สิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะคะตรงนี้ค่ะก็ก็จะเรียนให้ทราบถือถือว่าแต่ว่าถ้าหากว่าท่านยังมีสิทธิ์เบิกอยู่แต่ว่าเออวงเงินการเบิกน้อยแบบเนี้ค่ะยังไงก็ถือว่ามีสิทธิ์หลักประกันสเออมีมีสิทธิ์เบิกอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะมาใช้บัตรทองได้ถ้าหากว่าผู้ที่จะมาทําบัตรทองจะต้อง ไม่มีสิทธิ์อื่นใดที่รัฐจัดให้แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ย้อนไปเราก็ลงทะเบียนทำบัตรทองกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้จะขอให้ท่านทราบถึงความหมายของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพก่อนว่าคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะ ค่ะของของเราจะขอแยกเป็นสองแบบด้วยกันนะคะก็คือหน่วยบริการของของสป,ปสชนะคะก็คือสถานพยาบาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแบบนี้ค่ะถ้าหากจะเป็นหน่วยหน่วยบริการในระบบหลักประกันจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับกับทางสสส,สป,ปสชก่อนนะคะ ถ้าหากว่าขึ้นขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยถึงเราเราจะเรียกว่าหน่วยบริการส่วนลำดับที่2ส,สถานบริการก็คืออย่างเช่นคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราเลยใช้คำว่าสถานบริการหรือถ้าหากว่าเรียก เรียกยง่ายๆเลยก็คือจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นที่อยู่ในโครงการบัตรทองนะคะถ้าหากว่าเรียกยง่ายๆแต่ถ้าเป็นสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบหลักการสุขภาพเรียกว่าโรงพยาบาลเอกชนนอกโครงการแบบนี้ค่ะ mm. ท่านทา,นทา,นทานความเข้าใจตรงนี้ค่ะคราวน,นี้มาดูกันนะคะหน่วยบริการเนี่ยมีกี่ระดับนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการสาม สามระดับด้วยกันนะคะก็ขอพูดระดับแรกก่อนก็เรียกว่าระดับปฐมภูมินะคะอย่างที่ท่านได้ได้ยินการถ้าท่านใดที่ใช้บัตรทองเอ๊จะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ปฐมภูมิก่อนทําไมต้องไปล่ะอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้ท่านทราบก่อนว่าหน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยจะมีการให้การดูแลตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะการตรวจคัดกรอง เรื่องต่างๆนะคะการวินิจฉัยโดยแพทย์นะคะจะดูแลเบื้องต้นอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านเนี่ยเอวันนี้รู้สึกปวดหัวตัวร้อนยังแบบเออาการขั้นเนื้อขั้นตัวหรือว่าเจ็บคออะไรแบบนี้ค่ะถ้าท่านมีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็จะนแนะนำให้ไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเพราะว่าหน่วยเนี่ยเขาเขาที่จะสามารถดูแลเบื้องต้นให้ท่านได้ ตรวจอาการซักซักประวัติท่านได้แล้วก็สามารถที่จะจ่ายยาให้ท่านทานเบื้องต้นได้นะคะเราเลยให้ท่านไปที่หน่วยหน่วยปฐมภูมิก่อนเนื่องจากว่าถ้าท่านตรงไปที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยโรงพยาบาลจะมีคิวคิวรอนานใช่ไหมคะคนไข้ก็จะแอาอัดกันเยอะนะคะเราก็เลยต้องมีหน่วยปฐมภูมิเนี่ยที่ดูแลรักษาอาการท่านเบื้องต้นก่อนนะคะตรงนี้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ย ทางหน่วยปฐมภูมิเนี่ยส่วนมากจะรับตรวจเฉพาะผู้ป่วยนอกจะจะไม่ได้รับท่านนอนโรงพยาบาลหรือว่าแอดมิดนะคะตรงนี้ก็เลยเรียนให้ทราบไว้เอตรงเอแล้วก็หน่วยแบบไหนละ่ะที่เรียกว่าปฐมภูมิก็อย่างเช่นคลินิกนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่ารอพอตอนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าหน่วยบริการปฐมภูมินะคะ ค่ะต่อไปก็มาทำความรู้จักกับหน่วยบริการระดับทุติยภูมินะคะก็จะเป็นหน่วยระดับกลางค่ะที่ว่าถ้าหากว่าท่านบอกว่าเอ๊ะเจ็บป่วยไปหาหมอมาแล้วที่คลินิกหรือศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วแบบว่าทานยาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วทานยามาประมาณสักเจวันอย่างเงี้ยค่ะสักหนึ่งสัปดาห์รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นหนักกว่าเดิม อาการไม่ไม่ดีขึ้นอาจจะมีอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นท้องเสียอาเจียนเอเอเราตอนแรกเราเราก็นึกว่าเราเป็นไข้ใช่ไหมคะปกติทั่วไปนึกว่ากินยาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะหายแต่ถ้าท<ม>่านไปพบคลินิกสูนสาธารณสุขหรือว่าเราเร,าราพอสตออีกอาการก็ก็ไม่ดีขึ้นนะคะทางทางหน่วยปฐมภูมิจะแนะนําให้ท่านเนี่ย ไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองของท่านที่เรียกว่าหน่วยทุติยภูมิก็จะออกหนังสือส่งตัวให้ท่านนะคะซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยทุติยภูมิเนี่ยเขาก็จะมีแพทย์ทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะรับถ้าหากแพทย์ดูแล้วว่าอาการของท่านเนี่ยจำเป็นต้องนอนแอดมิดนะคะตรงนี้จะขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้แพทย์ ท่านก็สามารถที่จะนอนแอดมิดกับโรงพยาบาลรับส่งต่อตามสิทธิ์หรือหรือเรียกว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้ค่ะตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลทุติยภูมิก็จะมีแพทย์ทั่วไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต,ต่างๆด้วยเช่นกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นเอ่ออย่างถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดก็อย่างเช่นโรงพยาบาลระดับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลทั่ทั่วไปนะคะค่ะก็จะมีเครื่องไม้ เครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจตรวจอาการของท่านเพิ่มเติมได้ค่ะลำดับที่สามก็จะเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิก็คือย้อนไปเมื่อสักครู่ถ้าท่านไปรักษาโรงพยาบาลทุติยภูมิแล้วคุณหมอดูแล้วว่าเอ๊ะอาการตรงนี้นัดมาพบหลายๆครั้งแล้วอาการไม่ไม่ดีขึ้นเลยอาจจะต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางแบบนี้ค่ะอย่างเช่นเป็นโรค เป็นโรคหัวใจสโต๊กโรคโรคไตโรคสมองอะไรที่เกี่ยวกับต่างๆที่ว่าต้องพบแพทย์เฉพาะทางอะค่ะตรงนี้โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อตามสิทธิของท่านเนี่ยก็จะส่งตัวท่านนะคะมารักษายันโรงพยาบาลที่มีศักยภาพกว่านะคะซึ่งตรงนี้อย่างเช่นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ต่างๆโรงพยาบาลระดับ มหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลตำรวจอะไรแบบนี้ค่ะก็จะส่งตัวมาให้ท่านจะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิตรงนี้ที่เราเรียกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการการใช้สิทธิ์นะคะก็อย่างเช่นก็ให้ไปที่หน่วยถ้าหากว่าท่านมีสิทธิ์แล้วก็ไปที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ท่านก่อนค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ย อ่าให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลโดยตรงอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าคนไข้จะแออัดรอคิวนานใช่ไหมคะถ้าเราเจ็บป่วยเล็กน้อยขอให้ทางแพทย์ที่อยู่หน่วยหน่วยปฐมภูมิเนี่ยเป็นหน่วยที่ดูแลท่านก่อนนะคะโดยการใช้สิทธิ์เราก็ยื่นเพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบในการแสดงการใช้สิทธิ์ถ้าเป็นเด็กก็ยื่นสูติบัตรนะคะค่ะแล้วก็ ถ้าหากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพท่านก็จะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอนไปที่หน่วยทุติยภูมิถ้าหน่วยทุติยภูมิเกินศักยภาพอีกก็จะส่งต่อไปที่หน่วยที่เป็นตติยภูมินั่นเองนะคะแต่แต่ตรงนี้บางบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊จะต้องใช้สิทธ์ตามขั้นตอนแบบนี้ตลอดหรออันนี้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยทั่วๆไปนะคะก็จะอยากให้เข้าตามสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธ์ตามขั้นตอน แต่ถ้าท่านเกิดประสบอะไรคะประสบอุบัติเหตุขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ว่าอาการต้องรักษาเร่งด่วนไม่ไม่สามารถรอรอได้นะคะท่านสามารถเข้ารักษากับหน่วยหน่วยบริการที่อยู่ในโครงการบัตรทองหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ทนเลยนะคะในกรณี อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะหรือว่าฉุกเฉินที่ว่าถึงแก่ชีวิตนี้นะคะท่านเข้าได้เลยค่ะทั้งทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านนะคะค่ะตรงที่ตรงทีแนะ่แนะนำเมื่อสักครู่ก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อเรามีสิทธิ์บัตรทองแล้วใช้สิทธิ์อย่างไรนะคะใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนแล้วแต่ตรงนี้เอะถ้าหากท่านใดอยากทราบว่าเรามีสิทธิ อะไรนะตอนนี้ใจเนี่ยก็อยากจะใช้บัตรทองหรือว่าเรายังมีสิทธิ์เบิกประกันสังคมอยู่หมดสิทธิ์เบิกหรือยังหมดประกันสังคมหรือยังเอ,อทางจันทาขอแนะนําช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านทราบด้วยซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน6ช่องทางนะคะช่องทางที่1เนี่ยสามารถโทรมาที่สายด่วนหนึ่งสาสามกดสอได้ค่ะตรงนี้ถ้าหากกดสจะเป็นระบบตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัตินะคะ ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็สองท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสปสชที่ชื่อว่า www.nhso.go.th นะคะก็ไปที่เมนูสำหรับประชาชนนะคะสามก็คือเมื่อตอนต้นบอกว่าสามารถดาวน์โหลดแอปสปสชหรือว่าแอปไลน์ nhso ได้ จะมีฟังก์ชันที่เป็นเมนูตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะคะทั้งทางแอปและไลน์นะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นกันหรือบางท่านเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดติดตาม facebook ของสปะสะชเราที่มีชื่อว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะตรงนี้เป็นชื่อ facebook นะคะอย่างอย่างอย่างของอย่างอย่างจันทาก็จะกดติดตาม facebook เหมือนกันแล้วก็อ่านข่าวใน facebook บ่อยมากเลยนะคะ ถ้าท่านอยากจะตรวจสอบสิทธิ์หรือมีข้อสงสัยสามารถทักแชททางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของ Support สปสชได้เช่นกันค่ะหรือผ่านมาทั้ง5ข้อแล้วนะคะถ้าท่านใดที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านเอ๊จะไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ไหนล่ะก็ก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนเลยแบบนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อกับทาง w l k walk walk in ไปที่หน่วยหน่วย บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้นะคะอย่างราพสตคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างบังท่านอ่ะมีบ้านใกล้ของส,สปสชทั้ง13เขตของพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะเป็น12เขตใช่ไหมคะท่านสามารถที่จะ walk in ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้ทางให้ทางเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นกันนะคะค่ะตรงนี้ขอแนะนำเป็นอ่า เป็นเว็บไซต์นิดนึงนะคะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอ่อเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าท่านตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่ใช้เบิกเนี่ยจะขึ้นโชวว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเภทสิทธิ์ย่อยอะไรเป็นเอ่อช่วงอายุ 12- 5 9้าปีหรือเปล่าอย่างบางท่านที่เป็นคนพิการหรือผู้ผู้สูงอายุนะคะประเภทสิทธิ์ย่อยเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็นคนพิการใช่ไหมคะ หรือว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแบบนี้ค่ะอะถ้าเป็นประเภทสิทธิ์ย่อยคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือว่าอสอมอบุคคลในครอบครัวเนี่ยท่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่าย3สามสิบบาทการใช้สิทธิ์แต่ละค่ะแล้วก็มาส่วนของด้านล่างหน้าจะอันนี้เมื่อตอนต้นที่จะเมื่อสักครู่ว่าก็ถ้าท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะพบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิ ก็จะมีสองแห่งด้วยกันอันนี้จะเป็นหน้าจอยกตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพนะคะก็จะมีทั้งคลินิกนะคะแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะสอ,สองแห่งเนี้ยค่ะถ้าท่านใดที่เป็นบัตรทองในกรุงเทพท่านสามารถเลือกเข้ารับบริการได้เลยค่ะว่าจะไปคลินิกหรือจะไปศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านนะคะซึ่งตรงเนี้ท่านสามารถศึกษาวันและเวลาทำการแล้วก็ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ ของคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์สปชอชเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายจันทาจะแนะนําช่องทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าในกรณีคลินิกหรือศูนย์สาธารณสุขเกินศักยภาพเนี่ยก็จะส่งตัวท่านไปที่โรงพยาบาลรับส่งต่อที่เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่จันทาพูดเมื่อสักครู่อย่างเช่นเคสนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลตรงนี้นะคะค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์ของพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดเนี Por, ่ยอย่างเช่นหน้าหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นด้วยว่าเป็นมีสิทธิ์อยู่ที่รอพสตอนะคะส่งต่อโรงพยาบาลก็จะมีสิทธิ์อยู่สองแห่งนะคะพื้นที่ต่างจังหวัดแต่พื้นที่ของต่างจังหวัดเนี่ยบางบางท่านเนี่ยถ้าหากว่าบ้านบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลรับส่งต่อตามสิทธิ์นะคะ ท่านก็สามารถตรงไปที่โรงพยาบาลได้โดยตรงเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลโดยตรงเนี่ยอาจจะพบการรอคิวนานหรือว่าคนไข้แ,แออัดนิดนึงถ้าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยเบื้องต้นก็ขอแนะนําให้เข้าที่รพอพสตใกล้บ้านก่อนนะคะถ้าเกินศักยภาพเนี่ยทางเจ้าที่รพอพสตก็จะมคีคำแนะนำให้คำปรึกษาท่านว่าอ๋ออาการตรง,นง,รงรตเนี้ยทางราทางรพสตเนี่ยไม่ อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไม่พร้อมท่านสามารถที่จะตรงไปที่โรงพยาบาลรับส่งต่อตามสิทธิ์ได้เช่นกันตรงนี้ปกติแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นการการแนะนําของทางเจ้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมากกว่านะคะว่าจะให้ท่านไปที่ปฐมภูมิหรือว่าโรงพยาบาลรับส่งต่อนะคะค่ะก็ขอย้อนไปตรงหน้าเว็บไซต์ของสปสชนะคะ ก็ถ้าหากว่าท่านอยากทราบช่องทางความรู้ต่างๆนะคะก็มาที่เว็บไซต์พิมคำว่า w ว่า w o ไ n ด o n g s บดอทเอ o นช่องกง S สิงโปแล้วก็ o นะคะ .go.th นะคะก็มาที่เมนูสำหรับประชาชนค่ะท่านก็จะเห็นทั้งเมื่อตอนช่วงต้นที่ทางจันทาบอกไปว่าอ๋อตรงนี้เป็นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมาตาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องที่ท่านเคยเขา้าเข้าร่วมสู่เมื่อเมื่อครั้งก่อนนะคะก็อ่านมาตาในพระราชบัญญัตินี้ได้นะคะแล้วก็ไอคอนที่สองนี่จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์สปสช,ชด้วยตนเองได้แล้วก็เราก็จะมีแบบคำร้องการลงทะเบียนทำบัตรทองด้วยนะคะเมื่อมาตอนช่วงต้นบอกว่าเอ้ในเมื่อเราเตรียมเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนทำบัตรทองแล้วเนี่ยแต่ว่า จะต้องกรอกแบบคำร้องการลงทะเบียนด้วยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดที่แบบคำร้องตรงเว็บไซต์ได้แล้วก็จะมีทั้งคู่มือผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคำถามที่พบบ่อยเราก็จะทำไว้นะคะแล้วก็ในในส่วนตรงนี้นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวทางสายด่วนสปชอหนึ่งสมสูนะคะทา,ทางทางที่ทางจันทาทําง,งานอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิทธประโยชน์ในระบบหลับการสุขภาพแห่งชาติในเมนูสําหรับประชาชนนี้ด้วยนะคะก็ให้ทางภาคพักการมีส่วนร่วมภาคประชาชนหรือว่าทางโรงพยาบาลที่ให้การรักษาทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะค่ะก็ ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสามารถสักถามเพิ่มเติมได้นะคะค่ะต้องขอบคุณน้องจันทานะคะน้องอ้อมนะคะบรรยายในให้เราให้ความรู้เรานะคะรู้จักเรื่องหน่วยบริการรู้จักขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะดูเวลาแล้วน่าจะยังมีคำถามไหมคะอยากให้มีคำถามตอบคำถามสักเล็กน้อยเนาะสักสักสองสามคำถามนะคะก่อนจะเป็นส่วนของวิทยากรท่านต่อไปค่ะ ไม่ทราบทางแชทมีคำถามไหมคะทีมงานคะมีครับมีคำถามว่าใบส่งตัวต้องออกทุกครั้งในการส่งตัวหรือออกครั้งเดียวครับจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อนะคระับค่ะขอตอบคำถามนี้นะคะว่าใบส่งตัวต้องออกทุกครั้งหรือว่าเอ๊จะมีแบบระยะสัน้นหรือว่าออกแบบยาวๆเลยไหมฉันฉันก็ไม่สะดวกมาขอบ่อยใช่ไหมคะ แต่ต้องขอแนะนําก่อนในกรณีที่ท่านไปที่เมื่อเมื่อตอนต้นที่บอกว่าไปรับบริการที่หน่วยหน่วยที่เป็นปฐมภูมิอะคะ่ะคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่ารอพศอตอนะคะการส่งตัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้แพทย์ใช่ไหมคะก็จะปกติแล้วนะคะทางหน่วยบริการจะออกให้ท่านเป็นเป็นครั้งครั้งต่อครั้งก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นหน่วยปฐมภูมินะคะ ถ้าหากว่าท่านเพิ่งมารักษาเพียงเพียงแค่ครั้งครั้งแรกก่อนอย่างนี้ค่ะเป็นแบบผู้ผู้ป่วยใหม่ทางที่เป็นหน่วยปฐมภูมิจะส่งตัวให้ท่านไปที่โรงพยาบาลทุติยภูมิการส่งตัวเนี่ยจะออกเป็นครั้งต่อครั้งก่อนนะคะแต่ถ้าท่านพบแพทย์ที่หน่วยบริการทุติยภูมิที่เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อแล้วนะคะเอ๊คุณหมอดูแล้วว่าจะต้องนัดติดตามเรื่องการรักษาหลายครั้งและ เราก็เอาประวัติจากโรงพยาบาลรับส่งต่อหรือว่าใบที่แพทย์เขียนความคิดเห็นว่าต้องรักษาต่อโดยโรคนั้นๆน,น,นะคะมาติดต่อหน่วยหน่วยปฐมภูมิตามสิทธิท่านแล้วให้ทางเราพอสตอเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขหรือคลินิกพิจารณาเรื่องการส่งตัวจริงๆแล้วก็ก็อยู่ที่แพทย์ที่โรงพยาบาลรับส่งต่อนะคะว่าตอนที่ให้คนไข้ามาขอใบส่งตัวจากหน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิะคะ่ะ จะนัดถี่หรือเปล่าซึ่งถ้าโรงพยาบาลรับส่งต่อบอกว่าเดือนหนึ่งนัดหนึ่งครั้งสองสาเดือนนัดหนึ่งครั้งเนี่ยทางหน่วยปฐมภูมิอาจจะออกให้เป็นครั้งต่อครั้งนะคะเพราะว่าจะได้ติดตามอาก,อา,การของของท่านต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วยแต่ถ้าโรงพยงาบาลรับส่งต่อตามสิทธิ์นะคะเขานัดท่านถี่เดือนหนึ่งเนี่ยนัดทุกสัปดาห์เลยท่านสามารถที่จะคุยกับแพทย์ที่เป็นหน่วยปฐมภูมิเนี่ยสามารถเขียนใบส่งตัวเป็นแบบ ระยะยาวได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าติดขัดปัญหาเรื่องหนังสือส่งตัวก็โทรปรึกษาสายด่วน1330ได้นะคะ1330 24ชั่วโมงนะคะ<ช>ก็พร<อ>้อมให้ข้อมูลให้บริการนะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีนะคะเราเห็นมีในแชทนะคะยกมืออยู่สองท่านนะคะนั้นขออนุญ,ญาตนะคะ เรียนเชิญคุณกนิกาค่ะจากชมรมผู้ปกครองไม่น่าใจอ่านรายละเอียดไม่ไดารบกวนคุณกนิกาแนะนําตัวเองก่อนนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกนิกาพลเดชนะคะประธานชมรมผู้ปกครองคุณพิการทางสติป,ปัญญาจังหวัดกระบี่ค่ะคืออยากสอบถามค่ะพอดีนี่เจอกับตัวเองนะคะคือลูกชายเข้าโรงพยาบาลปกปิลูกชายใช้สิทธิ์พิการอยู่ใช่ไหมคะ และทีเนี้ยพอไปตรวจสอบสิทธิ์ของเดือนลกราลูกชายเข้าโรงเรียนลูกชายได้การจ้างงานมาตราสามสาพอไปตรวจสอบสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ประกันสังคมนะคะถ้าสมมติว่ากลับมาใช้สิทธิ์ของคนพิการเนี่ยจะมีปัญหาไหมคะหรือว่าการเปลี่ยนเนี่ยเป็นยังไงของปีต่อปีอะคะ่ะระหว่างสิทธิประกันสังคมกับสิทธิคนพิการนะคะสิตสอบประศ้ช่วยกนคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอเรียนให้ทราบดน,น,นึงนะคะ คือเดิมถ้าหากว่าทางลูกชายเนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองประเภทสิทธิ์ย่อยของคนพิการอยู่แล้วแต่อาจจะไปส่งเงินทำงานแล้วก็ส่งมาตาสามสามมีสิทธิประกันสังคมแล้วเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมสําหรับคนพิการหรือแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์ของสิทธิหลักประกันสุขภาพเราจะเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้จะไม่แตกต่างกันเลยค่ะถ้าหากลูกชายไปนในส่วนของมาตาสามสามมีประกันสังคมแล้วเนี่ย ทำประกันสังคมเขาก็จะมีส่วนคุ้มครองในส่วนของสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งสามารถศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับสิทธิประโยชน์หรือการใช้สิทธิของคนพิการที่มีสิทธิประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506นะคะ อบคุณคุณจันทาน,นะคะคุณกนิกานะคะเขา้าพอ,อ,อจะกระย่างเนาะพอจะเข้าใจนะคะยังไงสงสัยก็สอบถามที่หนึ่งสนเพิ่มเติมหรือครับอีกหนึ่งห้าูนย์หกนะคะสายด่วนประกันสังคมได้นะคะขออนุญาตไปอีกท่านหนึ่งนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะคะชื่อคุณปัญญาชนะชาไม่น่าใจอะคะ่ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะคะ่ะที่ยกมืออยู่อะคะ่ะเ,เชิญเลยนะคะ ครับผมคุณปัญญาจันทเสนนะคะคใช่ครับผมผมปัญญาจันทเสนนะครับจากาสมาคมคนตบอดจังหวัดสกลนครน,นะครับอันนี้ผมถามว่าคือสิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองเนี่ยครับมันครอบคลุมไปถึงการรักษาโรคโควิดหรือเปล่าครับอันหนึ่งนะครับคำถามที่สองนะครับคือนอกจากาการเข้าถึงข้อมูลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่นะครับนอกจากผ่านทางหนึ่งสามสามศูนย์ผ่านทาง facebook ทางไลน์เนี่ยมีแนวคิดที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันต่างหากนะครับเป็นแอปพลิเคชันของของสอป,ปะสะชเลยเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยกางแพทย์อของคนพิการนะครับหรือว่ายก,ยกยกตัวอย่างเช่นแอปมันจะมีแอปของกรมส,งส่งเสร,ริมคุณภาพชีวิตคนพิการมีแอปบัตรคนพิการ,นปปราเนียยปปเน้ยสปสชมีแนวคิดที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันต่างหากนะครับ มีคําถามสองเป็นครับอ๋อค่ะค่ะก็ก็ขอเรียนให้ทราบนะคะในส่วนของคำถามแรกโอยยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิดโรคโควิดเนี่ยบัตรทองคุ้มครองค่ะหรือหรือสิทธิ์รวมถึงสิทธิอื่นก็คุ้มครองนะคะประกันสังคมข้าราชาการกรมบัญชีกลางรัฐวิสาหกิจเอกชนสิทธิ์คุ้มครองหมดเลยทุกสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นโรคติดต่อที่ว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าคนรู้จักติดติดติดสามารถที่จะโทนศูนย์กดหนสได้นะ,ะก็จะมีการแนะนำขั้นตอนการรักษาให้ท่านแล้วก็เราก็จะรับดูแลในเรื่องของเข้าเข้าโฮมไอ t ซเลชันด้วยหรือว่าศูนย์พักคอยด้วยหรือว่าถ้าหากท่านใดที่ติดเชื้อโควิด อาการหนักนะคะอย่างเช่นหญิงตั้งคารที่ท,ท,ที่ทางสายด่วน1 3ึ่งสพบเจอเนี่ยก็หญิงตั้งคันใช่ไหมคะคนพิการผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเนี่ยถ้าหากติดเชื้อโควิดอาการจะเปลี่ยนเร็วแล้วก็รุนแรงก็สามารถที่จะโทร1นรรึน่เพื่อที่จะช่วยประสานหาเตียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เสนอมาว่าอยากให้มีข้อมูลความรู้สิทธิประโยชน์ในแอปพลิเคชันเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวขอรับไว้ก่อนนะคะเพราะว่า ในในอนาคตก็ก็มีแนวโน้มที่จะทำผ่านช่องทางแอปแล้วก็ทางไลน์ H S แอ N H S O เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะเออจริงๆแล้วเพิ่มเติมนะคะน้องอ้อมพอดีมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมีการประกาศสัมพันธ์ว่าหนึ่งมีนาจะใช้สิทธิ์โควิดฉุกเฉินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอธิบายเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะ,ะ,คะตรงนี้ที่มีข่าวบอกว่าวันที่หนึ่งมีนาเนี้ยจะยกเลิกโควิดจากจาก จากการเป็นโรคสุกเฉินเดี๋ยวขอต้องเรียนให้ทราบก่อนเดิมอะค่ะอย่างตอนนี้เดิมไม่ไม่ใช่เดิมนะถ้าหากว่าเป็นเป็นในช่วงสถานการณ์นี้นะคะโรคโควิดเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาเขาแจ้งว่าเป็นโรคสุกเฉินนะคะถ้าท่านใดที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้เลยทุกทุกหน่วยบริการทุกโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าในในส่วนของโรคโควิดเนี่ย เช่วงนี้อย่างที่ท่านทราบกันในเชื้อของอะไรนะคะโอโอไมคอนจะเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงแล้วก็ก็ภาครัฐก็จะมีการหารือกันว่าอ่าอาจจะเป็นโรคที่ไม่ใช่ฉุกเฉินแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าถึงแม้โรคโควิดไม่ใช่โรคฉุกเฉินเหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าตีตีว่าเป็นโรคเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะท,ทั่วไปไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าฉุกเฉินวิ วิกฤตสีแดงอะไรแบบนี้ที่ต้องรักษาเร่งด่วนแบบนี้ค่ะก็จะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ปัดทองสิทธิ์ประกันสังคมเราก็สามารถเข้ารับบริการตามสิทธิ์ได้ได้ปกเอ่อตามตามปกติเลยแต่ว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราติดเชื้อโควิดแต่แบบมีโรคแทรกซ้อนอาการรุนแรงด้วยเนี่ยก็ยังที่จะสามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลที่ที่ใกล้ที่สุดในกรณีฉุกเฉินได้เช่นกันนะคะ ก็คอบคุณคุณอ้อมจันทานะคะช่วงเวลาก็ร่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะคะเราเห็นมีคําถามในแชทอยู่สองคำถามทีมงานคะมีคําถามในแชทสองคำถามนี่มีคําถามอะไรบ้างคะหลังจากนั้นเราจะได้เข้าสู่บรรยายของวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะในแชทนะคะมีคําถามอะไรคะคุณวันนี้ฮัลโหลครับนในแชทนะครับก็จะมีคําถามนะฮะว่าเอ่อ เขาว่าเป็นสมาชิกออ่างพอพานชาวช้างนะครอพชานะครับและยังส่งเงินออมอยู่ขณะน,นี้เมื่อปีที่เปิดให้ข้าราชการบำนาญเข้าม .40 ่สิบนะฮะและต่อมาก็ปิดแต่ยังให้คนที่สมัครส่งต่อที่ธนาคารทีนี้ขขอทราบว่าถ้าลักษณะน,นี้เขาจะใช้สิทธิ์หลักการสุขภาพได้ไหม เข้าใจคําถามไหมคค่ะค่ะค่ะก็คือ,อท่านที่ถามว่าส่งเงินอยู่ใช่ไหมคะในส่วนของมาตรา40มาตรา40ก็คล้ายๆกับส่งประกันเป็นสวัสดิการที่ทางสํานักงานประกันสังคมเขาจัดขึ้นมาตามมาตราตร40อันนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านไม่ไม่มีสิทธิ์เบิกอะไรเลยอะคะ่ะ ในส่วนของการส่งมาตรา40เราเราก็ส่งไปตามตามเงื่อนไขของสิทธิประกันสังคมเขาแต่ว่าตรงเนี้ยมาตรา40จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาแต่ว่าท่านสามารถที่จะยังมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่นะคะถ้าหากว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไม่มีสิทธิเบิกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องค่ารักษาต่างๆแล้วอะคะ่ะท่านก็มาใช้สิทธิบัตรประกันหลักประกันสุขภาพได้แล้วก็ ส่งมาตรา40่สบคบคู่ไปด้วยได้แล้วก็ในส่วนของมาตรา40่สิเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการส่งเงินการรักษาตรงนี้ค่ะกับทางสายด่วน1506ประกันสังคมได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตเป็นอีกคําถามนึงคำถามสุดท้ายก่อนจะไปในช่วงวิทยากรท่านต่อไปค่ะคุณนิวัตคะครับคือมันมีสองคำถามนะฮะเดี๋ยวเดดถานทีเดียวไปเลยแล้วท่านวิทยากรก็ตอบทีเดียวแล้วกันนะฮะ คำถามแรกอ่าสปสชเนี่ยประกาศว่าใช้สิทธิ์ไหนก็ได้นะฮะกรณีถ้าเราเป็นแค่ไข้หวัดแต่เราอยู่อีหนึ่งจังหวัดที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่ขึ้นทะเบียนไว้นะฮะจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่คำถามแรกนะครับคำถามต่อไปสิทธิประกันสังคมกรณีคนพิการสามารถเลือกสิทธิรักษาพยาบาลเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพอ๋อัอน,นี้เขาช่วยตอบ ขอโทษฮนะอันนี้อันนี้เขาช่วยตอบนะว่าเมื่อกี้น,น่าจะมีคําถามเกี่ยวกับคนพิการเขาก็เลยมีมีผู้ช่วยตอบว่าสิทธิ์หลักอาสิทธิ์ประกันสังคมกรณีคนพิการสามารถเลือกสิทธิ์รักษาพยาบาลเป็นสิทธิ์หลักการสุภาพได้นะครับถ้างั้นมีคําถามเดียวฮะถ้าเป็นไข้หวัดเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้อีกจังหวัดสามารถใช้อีกจังหวัดได้ไหมครับค่ะในในส่วนของคําถามนี้ก็ตรงกับ นโยบายของท่านเลยค่ะเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เนาะเป็นเป็นนโยบายของทางภาครัฐที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีแจ้งที่ว่ายกระดับบัตรทองอะค่ะก็จะมีนโยบายที่เรียกว่าปฐมภูมิไปที่ไหนก็ก็ได้อย่างเช่นท่านมีบัตรทองอยู่พื้นที่กรุงเทพแต่ว่าเจ็บป่วยเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถใช้สิทธิ์เข้ารักษากับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดได้นะคะ โดยใช้นโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้แบบนี้ค่ะอันนี้ในในกรณีที่ท่านเจ็บป่วยแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะการเจ็บป่วยครั้งนั้นเนี่ยไปไปเข้ารักษาแล้วก็ใช้ใช้สิทธิ์ได้ฟรีแล้วอะค่ะถ้าท่านคิดว่าจะพักอยู่ในพื้นที่น,นั้นนานแนะนําให้ลงทะเบียนเพื่อย้ายสิทธิ์บัตรทองไปพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะมีทางผู้ผู้เอาคนพิการทางทางการได้ยินนะคะผู้ปกครองทางการได้ยินนะคะคุณสุภัทราค่ะเมื่อสักครู่เห็นมียกมืออยู่นะคะมีคําถามนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะเชิญล่ามด้วยนะคะเชิญค่ะถามได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะแม่ม สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจาก<ค>ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอยุธยาน,นะคะอาจจะสอบถามเรื่องสายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่สบายอย่างเงี้ยอือว่า หนึ่งสามสามูนเนี่ยมันเป็นการโทรคุยสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าคนหูหนวกเนี่ย <c oughs> ไม่สบาย,ยหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องเอ่อเอ่เอเกี่ยวกับสิทีสปสชเงี้ยค่ะจะจะคุยได้ยัะจะสื่อสารได้ยังไงเพราะคนหูหนวกใช้ภาษามือค่ะตรงเนี้ยจะจะทํายังไงคะขอบคุณค่ะอช่วยตอบให้ด้วยนะคะค่ะอ้อมเชญค่ะ ค่ะคือหมายหมายความว่าท่านที่ที่ที่มีความพิการทางด้านการการได้ยินใช่ไหมคะค่ะคือจริงๆแล้วของสายด่วนสปอ,อชหนึ่งสามสามศูนย์นะคะก็ท่านก็สามารถที่จะของของเราจะมีที่เรียกว่าเอ่อของสปอชอของหนึ่งสามสูนมีการประสานง,งานกับช่องทางสื่อสารสําหรับคนพิการทางการได้ยินที่เรียกว่า TPRS นะคะก็สามารถที่จะ ผ่านทางตู้สื่อสารช่องทางนั้นได้หรือว่าดาวน์โหลดแอปได้เช่นกันนะคะซึ่งจะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีทั้งหมดร้อยร้อยแปดสิบตู้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทางทาง TTRS ได้นะคะแล้วก็ทางทางล่ามทางล่ามภาษา,ามือทาง TTRS ก็จะมีการที่จะติดต่อเข้ามาทางสายด่วนสปสชหนึ่งสามสูตรนะคะในโวนตรงนี้นะคะ อย่างตู้ก็จะเป็นตรงถ้าถ้าเป็นสุดราชการแจ้งวัฒนะก็จะมีอยู่ตรงหน้าห้องสมุดจะมีจุดนะคะเหมือนเป็นกล่องเป็นเป็นกล่องๆนะเหมือนห้องนะคะแล้วก็เป็นตู้เหมือนทีวีอย่างเงี้ยไปตั้งอยู่ในศูนย์ราชการแล้วก็จะมีตามห้างด้วยนะคะบิ๊กซีอะไรห้างบิ๊กซีโลตัสอะไรมีหมดเนาะค่ะแล้วก็มีแชทแชทมาก็ได้นะแชทมาได้ค่ะค่ะแชทไลน์แอด nhsno นะคะ เด้ค่ะเดี๋ยวพิมในช่องทางแชทให้นะคะว่าสามารถจะไปเ,เขาเรียกว่าไปขอความขอความสแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปสอบถามสิทธทิประโยชน์ต่างๆตรงไหนได้บ้าง<ช>นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะใส่ในช่องแชทนะคะ ค่ะขอบคุณน้องอ้อมคุณจันทานะคะต้องขออนุญาตนะคะออขอว่าในช่วงนี้ขอปิดคําถามในช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บคําถามเอาไว้นะคะเขียนในแชทไว้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงจบการบรรยายของวิทยกรท่านที่สองนะคะคุณหมอกริดก็จะบรรยายเสร็จเดี๋ยวเราจะให้เปิดสักถามอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะนั่นขออนุญาตนะคะขอขอเชิญวิทยกรท่านต่อไปนะคะวิทยกรท่านที่สองของเรานะคะท่านใน,น,ะะน,ในแพทย์กริดลีทองอินนะคะที่ปรึกษากลุ่มภารกิจ สนับสนุนการเข้าถึงบริการประชอการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันจะมาบรรยายเกี่ยวกับมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพอนโลกทุกกลุ่มวัยอับประกันสุขภาพให้คนไทยทุกคนทุกสิทธิ์ค่ะก็ใช้เวลานะคะคในการรยายประมาณชั่วโมงสาสิบนาทีพร้อกับการสักถามค่ะ,คะก็ขอเรียนเชิญคุณหมอกฤษค่ะเชิญค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมท่านที่เป็น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเรียนท่านนะครับเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับผมครับกลับไปเลยนะสไลด์ครับผมผมสิ่งที่จะพูดเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องขอบเขตว่าขอบเขตเรื่องของสารส่งเสริม หรือว่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยขอบเขตของสิทธิเป็นอย่างไรนะครับใครบ้างที่จะได้รับบริการหรือว่าได้รับสิทธินี้นะนะมุมสปสชก็คือว่าใครบ้างที่จะได้รับสิทธินี้นะครับนะแล้วก็สิทธิที่จะได้รับบริการในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยบริการที่เป็นสิทธิ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็การเข้าใช้สิทธิ์นะหรือว่าใช้บริการตามสิทธิ์นะครับ ผมอยากจะพูดในมุมของสิทธ์นะครับนะสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นสิทธินะครับไม่ใช่เรื่องของการสังคมสงเคราะห์นะครับเป็นเรื่องของอาณาถาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องจัดให้กับประชาชนนะเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับสําหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ย เป็นบริการสําหรับคนที่ยังไม่ได้ป่วยคําว่าไม่ได้ป่วยเนี่ยหมายความว่าอันนี้พูดในภาพทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีบางโรคนะที่ป่วยแล้วแต่ก็ยังใช้สิทธิ์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้นะครับอย่างเช่นว่าท่านเป็นโรคหัวใจนะอายุ40ปีนะครับผู้หญิงนะเป็นโรคหัวใจนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการ ป้องกันโรคโดยการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะมะเร็งปากมดลูกกับโรคหัวใจเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับนะอันนี้อันนี้อยากให้เห็นภาพว่าออมันเป็นคนละเรื่องนะดังนั้นท่านท่านป่วยโรคหนึ่งแต่ท่านก็ยังใช้สิทธิในการที่จะคัดกรองนะ,น,ะนะเรื่องของมะเร็งเนี่ยได้นะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องโรคหัวใจ นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับงั้นเป็นบริการที่ให้กับคนคนที่ยังแข็งแรงอยู่นะนะครับคนที่ยังแข็งแรงคนที่ยังมีสุขภาพดีไม่ได้ป่วยดัยงนั้นเนี่ยก็มักจะไม่ได้ไปใช้บริการกันนะครับวันนี้เราก็อยากจะมาทําความเข้าใจว่าเอ๊ะท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างที่จะสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับกรณีที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านไปโรงพยาบาล นะบอกเจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่สาสุขคุณหมอบอกว่าเอ๊ะท่านปวดหัวท่านตัวร้อนท่านรู้สึกท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคุณหมอเขาก็จะใช้ดุลพินิษนะในการพิจารณานะครับดูคำเคาะฟังนะวัดความดันวัดประลอดวัดอุณหภูมิตรวจนั่นตวนัวนี้นะใช้ดุลพินิษนะครับโดยที่อาจจะยังไม่ได้ไปเจาะเลือดหรืออะไรต่าง แล้วก็จะให้ความเห็นว่าในเบื้องต้นเออท่านเป็นโรคประมาณว่าจะเป็นไข้หวัดนะเป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วอาจจะต้องไปเจาะเลือดต่อนะหรือว่าไปเอ็กซเรย์ต่ออันนี้คุณหมอใช้ดูนพินิษจ,จากการประกอบวิชาชีพโลกศิละปะนะครับในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ท่านไปทําอะไรต่ออันนี้เรียกว่าเป็นการดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแต่ในกรณีของการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้ป่วยนะครับ อยู่ดีๆท่านไปโรงพยาบาลน,นะท่านก็จะบอกว่าขอเอ็กซเรย์ปอดนะครับกลัวเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยนะครับนะออคุณหมอก็บอกอ่าถ้าจะมาขอเอ๊ะอยู่ดีๆจะมาขอเอ็กซเรย์ปอดเฉยๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าไม่มีเ็์นะครับนะไม่มีเิ์เพราะว่าท่านยังไม่ได้ป่วยอะไรนะครับแต่ถ้าท่านไปโรงพยาบาลน,นะแล้วท่านบอกว่าเออท่านมีอาการไอนะ หรือว่าตอนที่ท่านไปบอกว่าไปขอเอ็กซเรย์ปอดครั้งแรกเนี่ยแล้วคุณหมอก็ซักไซส์ไล่เลียงนะว่าเอ๊ท่านมีไอามา2อาทิตย์แล้วน้ำหนักลดลงเรื่อยๆหายไปสองกิโลใน1เดือนอะไรประมาณเนี้คุณหมอก็จะใช้ดูลพินิจแล้วสงสัยว่าท่านน่าจะป่วยหรือว่าเป็นโรคอะไรบางอย่างอย่างกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการดูแลรักษาพยาบาลล้ะนะครับ นะแต่ถ้าท่านไม่ป่วยแลวคุณหมอซักประวัติเลยอะไรต่างๆไม่มีอาการอะไรเลยคุณหมอก็จะใช้ดุลพินิษว่าเออท่านไม่ได้มอีอาการอะไรที่น่าจะเจ็บป่วยอะไรนั้นการที่จะมาขอเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่ได้กําหนดไว้ในการที่จะพิจารณาให้ท่านนะครับก็จะบอกว่าเออให้ท่านไปออกกําลังกายาดูแลตนเองกินอาหารที่ที่ดีถูกสุขลักษณะอันนี้เป็นตน้นนะครับนะ อันนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือว่าการเอ็กซเรย์ปอดเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับอันนี้เพื่อพูดให้เห็นภาพนะครับผมหลักการของสอปสชเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะสิทธิหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะพูดในภาพใหญ่นะนะอะไรที่ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เนี่ยถือว่าใช่ทั้งหมดนะ นะครับอะไรที่บอกว่าไม่ใช่ไม่อยู่ในสิทธิ์นะสปอสอชอก็จะระบุไปนะซึ่งกำลังจะประกาศออกไปให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นว่านะอันนี้ผมพูดในโอในภาพทั้งหมดของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะว่าการกระทำใดๆเพื่อความสวยงามอะนะอยากจะทำหนังตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ย อยากจะทําลิมฟีปากให้มันสวยเพราะปากเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์นะครับ,ออรบเพราะเป็นเรื่องความสวยความงามนะการวินิจฉัยรักษาใดๆที่เกินความจําเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับอันนี้จําเป็นนะเกินความจําเป็นนะซึ่งคนที่จะบอกได้ว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นสุดท้ายนีก่ก็ก็คือเป็นแพทย์นะครับแล้วก็ตาม อ,อะไรแนวเวชปฏิบัติที่ที่บ่งบอกไว้นะครับการรักษาที่อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองนะการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศของสปสชนะครับการบริการทางการแพทย์อื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกําหนดอันนี้คือห้าข้อใหญ่ๆนะนอกเหนือจากเนี้ถือว่าอยู่ในสิทธิ์นะครับถือว่าอยู่ในสิทธิ์แต่กรณีของ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยเป็นเรื่องของคนป่วยนะครับเมื่อเป็นเป็นเรื่องของคนที่ไม่ป่วยเมื่อเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดให้ชัดสักนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะครับผมนะอันนี้ก็ก็อยากจะเรียนนะครับตอนนี้เวลาไปใช้บริการในเรื่องของพ p พถ้าอยู่ในสิทธิ์เนี่ยเราก็จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะ กา,การที่จะจ่ายเนี่ยมันก็มีกติกาอยู่อย่างเช่นว่าการร่วมจ่ายค่าบริการอันนี้ก็เป็นไป,ไปตามประกาศของคณะกรรมการเรื่องจ่ายครั้งละ30บาทแต่30บาทตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะครับว่าจะร่วมจ่าย30บาทก็ได้หรือไม่สมัครใจจะจ่ายก็ได้นะครับแล้วก็ที่จะต้องจ่ายก็เป็นการบริการที่เป็นข้อยกเว้นนะที่ไม่ได้อยู่ในสิทธ นะครับที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะเรื่องความสวยความงามนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจันทาได้พูดไปแล้วก็คือเป็นการรักษาเป็นการเข้าบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจําของตนนะครับนะไม่ใช่หน่วยบริการประจําของตนแล้วก็ไม่ใช่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการส่งต่อไม่ใช่กรณีเหตุสมควรไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยกเว้นด้วยเรื่องนโยบายบริการปฐมภูมิไปรักษาที่ไหนก็ได้มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้อีตรงนี้ก็ไม่เสียค่ารักษาพยาบาลนะที่จะต้องไปจ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าหากท่านถูกเรียกเก็บค่า บริการค่าแรางต่างสงสัยนะครับคับคายคับคาว่าเอใช่ไม่ใช่ก็โทรมาหาคุณอ้อมเนี่ยนะครับคุณจันทาและทีมงาน 30, เนี่ยหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยจะช่วยได้ช่วยตอบให้ท่านว่าเอยท,ท่านจำท่านจำเป็นต้องจ่ายไหมหรือท่านไม่มีอ่ไม่มีอะไรนะหน่วยบริการเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรอกนะท่านสงสัยเนี่ยท่านโทรมาหาได้นะมาปรึกษาได้เลยนะครับเพราะว่า สายนี้ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับถ้ากลิ๊งมา20คริ๊งแล้วยังไม่มีใครรับสายเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์กลับมาด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะในระบบสปสชนะครับอ่ะอันนั้นคือที่ผมอยากจะพูดภาพใหญ่ๆนะตอนนี้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยเป็นในระบบสปสชป้องกันโรคส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยเป็นบริการที่ให้กับบุคคลนะให้กับบุคคล นะให้กับคนให้กับบุคคลในครอบในในครอบครัวให้กับบุคคลโดยตรงนะครับงั้นะไอไอบริการตรงเนี้ยคงไม่สามารถที่จะบอกว่าเออโรงพยาบาลน,นะสถานนี่นาไม่ไปช่วยออพ่นหมอกควันลูกน้ํายุงลายที่บ้านของฉันหน่อยเออไอตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สปสชนะอันนั้นเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมนะไปจัดการเรื่องน้าเน่าเรื่องยุงเรื่องขยะอะไรพวกเนี้ย เป็นเรื่องอ,อีกเรื่องหนึง่งนะสิสปทชตรงนี้เป็นบริการที่ต้องไปให้กับคนนะครับไม่ได้ไปทําเรื่องสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงน้ําเสียไปจัดการเรื่องขยะนะอันนั้นต้องไปใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายอีกก้อนหนึ่งในการดําเนินการนะครับครับต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ๆนะครับด้านนี้ขอบเขตของบริการสร้างเสริมภาพป้องก,กันโรคเนี่ยอันนี้คือกรอบใหญ่ๆนะที่จะพูดต่อไปเนี้ยนะ นะบริการที่จะเป็นเรื่องของส่งเสริมภาพป้องกันโรคเนี่ยข้อที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อนะต่อสุขภาพนะจะจะทำให้เราสุขภาพไม่ดีหรือเกิดโรคได้นะครับแล้วก็บรนทอนศักยภาพนะที่เราจะทำให้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะอันที่หนึ่งเนี่ยคือการคัดกรองนะครับการคัดกรองอย่างเช่นว่าคัดกรองโรคเบาหวาน นะครับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กนะคัดกรองพัฒนาการในเด็กนะเออายุหนึงเดือนแล้วยังเดินไม่ได้เลยยังคานอยู่เลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะมีการคัดกรองนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการ ให้คําแนะนําส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมําให้คําแนะนําให้ความรู้หรือว่าสาธิตนะทำให้ดูนะครับนะเพื่อที่จะให้คําแนะนำนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้เพื่อที่จะไปไปสร้างสุขภาพให้กับตัวเองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทำให้ความรู้นะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะก็คือการให้วัคซีน นะครับนะการฉีดวัคซีนต่างๆน่หรือว่าการให้ยานะการทำหัตถการนะครับนะการทำหัตถการเพื่อการสร้างการทำหัตถการอย่างเช่นว่าที่เราเห็นเห็นกันนะก็จะมีเรื่องของการใส่ห่วงนะครับฝังยาคุมนะครับทำหมันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะในอนาคตเนี่ยนะ ไอ้ไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นกรอบใหญ่ๆแต่ว่ารายละเอียดว่าจะได้รับบริการอะไรบ้างก็ต้องไปอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่สิบนะปัจจุบันคือฉบับที่สิบแล้วก็ที่มีคณะกรรมการประกาศเพิ่มเติมนะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ผ่านมติไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะนะในการยก ยกล่างรวบรวมนะให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยรอรอ,อ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินเนี่ยลงนามในประกาศนะครับนะได้ผ่านไปแล้วนะครับนะรอลงนามเพื่อที่จะมีรายละเอียดต่างๆให้ใหได้เห็นกันนะครับนะตัวแดงๆทางซ้ายมือก็จะบอกว่าเออทั้งนี้ไม่รวมเรื่องการเฝ้าระวังโรคนะครับ การเฝ้าระวังโรคอันนี้อันนี้ชาวบ้านอย่างท่านท่านอาจจะไม่เข้าใจหรอกนะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะว่าการเฝ้าระวังโรคคอยเก็บข้อมูลว่าคนป่วยเป็นโรคนั้นโรคน,น,นี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเก็บข้อมูลแล้วเอามาประมวลเออย่างเงี้ยมันไม่ใช่บริการโดยตรงกับชาวบ้านนะก็ก็จะเอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในระบบ30บบาทเนี่ยไม่ได้นะครับผมการป้องกันไม่ให้คนที่ป่วยแล้วมีอาการแทรกซ้อน หรือว่าชะลอความรุนแรงของการป่วยอย่างเช่นเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับเป็นเบาหวานแล้วจะต้องให้ยาตรวจแผบนี่นะโน่นนะเพื่อที่ยาป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลแล้วนะอาจจะมีมีมีอะไรนะมีวิธีการที่จะส่งเสริมคนที่เป็นเบาหวานอย่างเช่นต้องไปออกกําลังกายนะต้องลดน้ําหนักนะต้องกินอาหารนะ ตรงเนี้ยกระบวนการเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ในการดูแลคนที่เป็นเบาหวานนะคนป่วยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการของการการรักษาพยาบาลน,นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้ก็คือขอบเขตนะที่ที่จะเรียนท่านครับต่อไปครับผมครับใครบ้างที่จะได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะบริการสร้างเสริมภาพะป้องกันโรคเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ในบัตรทองนะ นะที่จัดให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะคนไทยทุกคนนะครับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ข้าราชาการสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชาการรัฐวิสาหกิจสิทธิ์สวัสดิการข้าราชาการท้องถิ่นก็จะได้รับสิทธิ์เรื่องของส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยนะแล้วก็ทุกกลุ่มวัยเลยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง ช่วงสุดท้ายของชีวิตอะนะครับผมนะอันนี้ก็คือคนไทยทุกคนนะมีสิทธินะนะถ้ายังไม่ใช่คนไทยอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้หรอกนะครับนะอย่างเช่นว่าหญิงไทยแต่งงานแล้วสามีเป็นชาวต่างชาตินะไม่ได้โอนสิทธิเป็นสัญชาติไทยอย่างเงี้ยนะชาวต่างชาติที่เป็นสามีก็ยังไม่ได้รับสิทธิตรงนี้หรอกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับทุกสิทธิ์นะครับ เป็นสิทธิ์ที่ให้กับคนไทยทุกสิทธิ์นะครับต่อไปครับผม <c oughs> ครับต่อไปก็เป็นการให้บริการแต่ละกลุ่มวัยนะครับมีอะไรบ้างครับต่อไปครับครับผมก็จะพูดเลยนะว่าออสิทธิ์บัตรทองที่เราบอกว่าให้ทุกคนทุกสิทธิ์เนี่ยทุกกลุ่มวัยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นประมาณห้ากลุ่มวัยใหญ่ๆนะครับห้ากลุ่มวัยใหญ่ๆในวันนี้ ผมก็จะพูดอยู่ที่2กลุ่มวัยนะครับเพื่อที่จะพูดไปไม่ไม่เร็วนะไม่เร็วเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับให้เข้าใจนะครับกลุ่มวัยแรกเนี่ยหรือว่าเป็นกลุ่มพิเศษละกันนะครับพรามไม่ได้เอาอายุเป็นหลักนะครับก็คือคนที่ท้องอ่ะคนที่ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็หลังคลอดนะครับ ถามว่าสิทธิประโยชน์ที่กําหนดไว้เนี่ยผมคิดว่าเรียนให้เลยว่าสิทธิประโยชน์ในการดูแลการตั้งครรเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะถ้าหากจะมีเ,เทคโนโล,โลยีมีวิทยาการใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับการบริการกับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยสปะสะชก็จะพิจารณาบรรจุเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมบ้านเรา เมื่อปีที่แล้วนะเด็กเกิดต่ำกว่าหกแสนคนนะเด็กต่ำเด็กเกิดนะต่ำกว่าศหกแสนคนนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าเด็กเกิดกับอะไรนะผู้คนตายเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเด็กเด็กจำนวนเด็กอ่ะจำนวนเด็กกับจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยพอๆกันเลยนะครับเหมือนว่าจุดตัดกันเลยนะครับนะ นะทำให้ในอนาคตน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงก็คือว่าท่านเนี่ยที่จะเป็นผู้สูงในอนาคตตอนนี้บางท่านก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับต้องขอโทษเลยนะครับแต่ท่านที่ยังเป็นวัยอายุ30 40อยู่ตอนเนี้ยนะในอนาคตเนี่ยคนที่จะมาดูแลหรือว่า,าหาอะไรนะจ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินงบเป็นเงินภาษีให้กับรัฐเนี่ยมันจะน้อยลงนะจะเอาเงินมาดูแล คนที่สูงอายุซึ่งนับวันเนี่ยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆมันจะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะส่งเสริมเนี่ยนะให้คนเนี่ยมีลูกเยอะๆนะครับแต่ลูกเยอะๆเนี่ยเรื่องของสาธารณาสุขเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งนะไม่ได้ช่วยทั้งหมดเลยยังยังมีเรื่องอื่นอีกที่อาจจะต้องจัดการนะซึ่งเมื่อวานทางกรมบรรยายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสาธิตเนี่ย เขาก็ถาแถลงข่าวกันที่โรงแรมพูแมนนะครับนะครับว่าเดี๋ยวรัฐจะต้องจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าลูกตอนเนี้ลูกเกิดมาเราก็ได้เงินอ,อะไรนะเงินเงินเงินให้เงินค่าเกิดเงินของลูกอ่ะนะที่จะดูแลลูกอ่ะนะเดือนละสามร้อยบาทนะอะไรเงี้ยนะครับนะครับสามร้อยบาทหรือว่าหกร้อยบาทเนี่ยผมอาจจะจําคลาดเคลื่อนนะนะครับมันต้องมีมาตรการอื่นๆที่จะทําให้คนรู้สึกว่าอยากจะมีลูกนะ เพราะว่าถ้ามีลูกแล้วรู้สึกว่าเป็นภาระมีค่าใช้จ่ายมากเลี้ยงดูไม่ไหวคนก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันนะครับ <c oughs> ขออภัยครับผมครับแต่นนี้เมื่อตั้งคันเนี่ยถามว่าจะได้รับบริการอะไรบ้างก็จะได้รับบริการการฝากคันนะนะครับฝากคันฝากท้องนะใช้ชื่อหลายอย่างเนาะ ไปดูแลคันไปให้หมออนามัยดูแลท้องหน่อยดูแลคันหน่อยฝากคันนะครับนะครับถามว่าบริการฝากคันตรงนี้แต่เดิมเนี่ยสปทชในสิทธิประโยชน์ก็กำหนดไว้อย่างน้อย5ครั้งนะครับตั้งแต่ปี6 5 <c oughs> เป็นต้นไปเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะครับดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ สาธารณาสุขคุณหมอที่โลบันเนี่ยนัดไปพบนะนะที่เห็นว่าจําเป็นตามที่สมควรเนี่ยท่านก็จะเสียหญิงตั้งครรนนั้นก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับบริการฝากครรนตรงนี้ถามว่าจะได้รับการดูแลอะไรบ้างที่เป็นสิทธิ์นะก็มีการตรวจร่างกายตรวจครรนนะครับประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรนนะครับ ว่าเอ๊ตั้งคันท้องเนี้ยเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะทําให้แม่เกิดอันตรายไหมลูกที่เกิดมาจะโอเคไหมสมบูรณ์ไหมนะครับต้องมีการประเมินขันคันเสี่ยงนะครับประเมินความเครียดนะนะซึมเศร้านะของคนท้องนะครับนะเรื่องของการติดเหล้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการดูแลเบื้องต้นนะครับ การดูแลเบื้องต้นแบบเนี้ให้เสร็จนะไม่จํากัดจํานวนครั้งซึ่งบริการได้ที่ตั้งแต่รอพอสอตอไปจนถึงโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ๆนะครับนะในการฝากคันเนี่ยก็จะมีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นการเฉพาะอีกนะครับอย่างเช่นตรวจปัสสาวะนะตรวจปัสสาวะเขาก็จะใช้ กระดาษที่เป็นแถบกระดาษยาวๆนะครับนะบางทีที่รพระสะตจะเห็นนะครับแต่ที่โรงพยาบาลจะไม่เห็นกันหรอกนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็เอากระดาษไปจุ่มในปัาสะวะเพื่อที่จะตรวจด,ดูพวกไข่ขาวอะโปรตีนที่เป็นไข่ขาวมีไหมมีน้ําตาลไหมในน้ําปัาสะวะอะไรเบื้องต้นนะครับผมตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเพื่อด,ดูที่ว่า เอหญิงตั้งครรภนี่มีภาวะซีดไหมนะครับเอาเลือดไปตรวจซิฟิลิสต่อนะครับซิฟิลิสเนี่ยในระยะหลังเนี่ยมันลดลงนะก่อนหน้านี้ลดลงมาเยอะเลยนะแต่ตอนเนี้ค่อยๆขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเราฉล่าใจกันนะคุณสามีฉลาใจนะครับไปใช้บริการแล้วไม่สวมถุงยางอนามัยมันก็เลยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับคุณภรรยานะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อลูกในท้องแหละนะครับนะก็จะต้องมีการตรวจซิฟิลิสนะครับตรวจ HIV วนะ h อ v นะตรวจเลือดตรงนี้ด้วยนะนะถ้าถ้าไม่อยากตรวจไม่ไม่สมัครใจที่จะตรวจก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าเราไม่สมัครใจที่จะตรวจเพราะอันนี้เป็นสิทธ นะครับแต่ถ้าเรานะเพื่อลูกในท้องเราก็ควรที่จะตรวจนะ HIV เอชไอวีนะครับตรวจตับอักเสบบีนะครับตรวจภาวะซีตรวจซิฟิลิสต,ตรวจเอชวเนี่ยให้สิทธิ์ในการตรวจอย่างเงี้ยสองครั้งนะสองครั้งครั้งแรกก็คือช่วงที่มาฝากคันครั้งแรกนะครับครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองที่มาพบพบพบ,พบเจ้าหน้าที่หรือพบแพทย์นะนะครับ ส่วนการตรวจครั้งที่สองเนี่ยตรวจภาวะซีดตรวจซิฟิลิสตรวจเอชไอวีเนี่ยเออจะตรวจอายุครันก็ประมาณสักเอ่อยี่สิบหกถึงสามสิบกว่านะครับสัปดาห์นะครับนะประมาณยี่สิบหกสัปดาห์ขึ้นไปอะ่ะหรือว่าสามสิบสัปดาห์นะครับนะประมาณเจ็ดเดือนอะนะครับเจ็ดสี่ยี่แปดอ่ะยี่แปดสัปดาห์นะครับผมนะตับอักเสบบีเนี่ย ให้ตรวจครั้งเดียวตอนนี้นะในในอนาคตนี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอีกนะแต่ตอนนี้ตับอักเสบดีคัดกรองว่าคุณแม่ติดเชื้อตับอักเสบ b ีไหมเพราะว่าจะต้องดูแลลูกที่เกิดมาอีกนะครับเพราะาลูกเนี่ยอาจจะถูกถ่ายทอดตับอักเสบบได้นะนะทางโรงพยาบาลตรวจตรงนี้ปุ๊บถ้าคุณแม่เป็นบวกก็จะได้ดูแลลูกแต่เนิ่นเลยเมื่อแรกเกิดออกมานะครับ อันนี้คือการตรวจ l บบนะครับเ,เ,เบื้องต้น l นะบแ l บ a บแบบเฉพาะเบื้องต้นนะครับนะแล้วก็ยังจะมีการาตรวจสุขภาพช่องปากก็ให้ิสธิ์นะหนึ่งครั้งช่องปากและฟันนะหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยนะก็จะขัดทําความสะอาดฟันเนี่ยนะเวลาขัดทําความสะอาดฟันเนี่ยก็อาจจะนัดมาหลายครั้งนะแต่เขาก็จะไม่มีเสร็จเรียกเก็บตังค์นะ ก็ต้องทําจนสิ้นสุดอ่ะนะครับนะหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันนะหินปูนหินน้ําลายเยอะนะก็ขัดนะเงือกล้นอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็ก็จะได้รับบริการนะครับจนสิ้นสุดนะหนึ่งครั้งนะครับนะจะได้รับการตรวจพิเศษนะครับจะได้รับการตรวจพิเศษนะสำหรับ เฉพาะเลยก็มีอุลตราซาว่ะนะครับอุลตราซาวตรวจด้วยอุลตราซาวนะนะในสิทธิ์เนี่ยมันอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะแต่สปสชอตอนนี้จ่ายให้กับหน่วยบริการเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับถ้าจําเป็นมากกว่านี้คุณหมอเขาจะตรวจเพิ่มเติมก็ไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บนะครับนะครับนะแต่สพชขณะนี้จ่ายให้หนึ่งครั้ง นะให้กับหน่วยบริการนะอุนตาซาวนะดูลูกในท้องว่ามีอายุคันเท่าไหร่แล้วนะมีเด็กกี่คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะตรวจเบื้องต้นอ่ะนะที่สําคัญก็คือว่าอายุคันเท่าไหร่นะครับผมนะอันนี้คือตรวจพิเศษนะตรวจพิเศษอย่างที่สองก็คือตรวจคัดกรองลูกในท้องว่ามีความเสี่ยงไหมที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอ่ะ นะโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยถ้าลูกเกิดมาแล้วมันก็จะเจ็บป่วยนี่นั่นโน,น่นะนะนะสมัยก่อนถึงอายุ10ปีก็เสียชีวิตแล้วนะลูกชายลูกผู้หญิงก็จะตัวดำนะฟันเหยนินอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้น้อยลงไปเยอะเพราะว่าเราให้สิทธิ์ในการตรวจคัดกรองนะครับตรวจคัดกรองตรงนี้อะไรก็ก็เอาผลที่ตรวจคัดกรองภาวานะซีดน่ะหรือว่าเจาะเลือด CBC อ่ะนะ เจ้าหน้าที่เขาชอบพูดกันว่าไปเจาะ CBC ก็คือตรวจเม็ดเลือดแดงตรวจความเข้มข้นของของเม็ดเลือดนะก็จะดูปริมาณของเม็ดเลือดด้วยว่ามีเท่าไหร่ก็จะบ่งบอกว่าจะเป็นธาลัสซีเมียหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียก็จะมีสองอย่างนะตรวจตรวจดูว่าเป็นฮีโมโกลบิน E หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาจะาจะตรวจให้นะครับ นะอันนี้คือตรวจคัดกรองในคุณแม่นะเอาเลือดคุณแม่ไปตรวจนะครับผมนะแล้วตรวจภาวะดาวนะลูกมีโอกาสเป็นดาวไหมโดยเฉพาะอายุสาสิบห้าปีขึ้นไปก็เสี่ยงสูงแหละนะครับแต่ถามว่าอายุน้อยกว่าส5สิห้าปีเสี่ยงไหมโอ้ก็เสี่ยงครับเสี่ยงน้อยกว่าแต่คนที่อายุน้อยกว่าสาสิห้าปีเนี่ยมีเยอะกว่าดังนั้นเด็กดาวเนี่ยเกิดจากคนที่อายุ น้อยกว่า35จํานวนมากนะครับผมนะอายุ35ปีขึ้นไปมันน้อยอ่ะนะในการที่จะตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกเนี่ยแต่คนที่อายุน้อยกว่า35เนี่ยนะขอดัลูกออกมาแล้วก็มีดาวจํานวนมากอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็ให้สิทธิ์นะในการตรวจคัดกรองดาวก็เอาเลือดไปตรวจนะครับนะ,นะนะอันนี้คือการตรวจพิเศษนะสำหรับดูสาหรับดูความเสี่ยงของลูกในท้องนะครับนะ เวลาตรวจคัดกองดาวนะตรวจคัดกองทาระซีเมียโดยเฉพาะการตรวจคัดกองทาระซีเมียเนี่ยต้องควบคู่ไว้กับการให้สิทธิสามีด้วยนะตอนนี้ปีห5เนี่ยจะให้สิทธิสามีตรวจคัดกองทาระซีเมียด้วยนะด้านด้านขวามือของของสไลด์เห็นไหมครับนะครับมีการคัดกองทาระซีเมียในสามีด้วยดังนั้นเวลาไปฝากคันเนี่ยก็อยากให้คุณก็บอกบอก ถ้าเราเป็นคนที่จะไปช่วยบอกสิทธิ์ของเขาต่างๆนะก็บอกว่าเออถ้าเขาจะไปฝากครรเนี่ยก็ควรพาสามีไปด้วยนะในครั้งแรกๆะนะครับจะได้เจาะเลือดสามีตรวจนะนอกจากคัดกรองทารซีเมียในสามีแล้วก็ยังคัดกรองซิฟิลิสในสามีที่มีโอกาสจะนํามาติดภรรยาด้วยนะครับผมนะพาสามีไปด้วยเออสามีไม่ได้อยู่เลยนะอยู่ต่างจังหวัด นะครับก็บอกสามีไปตรวจนะที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้ก็ได้นะครับแล้วก็บอกให้สามีหรือโรงพยาบาลเนี่ยส่งผลมาให้ท่านนะหรือว่าส่งผลมาให้โรงพยาบาลที่หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์น,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สปทชให้สิทธิ์นะครับถามว่าทําได้อย่างไรเพราะว่าตรงนี้สปทชจะจ่ายแยกออกมาจ่ายต่างหากนะครับผมนะครับ ในกรณีของทารซีเมียเนี่ยถ้าสามีตรวจแล้วเป็นบวกภรรยาเป็นบวกนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ภรรยาในการที่จะตรวจต่อไปนะครับอย่างเช่นว่าการตรวจน้ําค่ําอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเจาะน้ําค่ํามาดูนะไปเจาะเลือดสายรกนะจากในท้องเอามาดูมาตรวจต่อตรงนี้ก็สปอทอชก็ให้สิทธิ์ในการตรวจ นะครับรวมทั้งดาวด้วยนะนะดาวถ้าผลเป็นบวกคัดกองเบื้องต้นเป็นบวกเราก็ให้สิทธิ์ในการตรวจวินิจฉัยทาลกในครรภ์ยืนยันเนี่ยทุกขั้นตอนจะกระบวนการเลยสุดท้ายบอกว่าเอ๊เด็กในท้องนะมีความการหรือมีโอกาสเสี่ยงสูงเป็นซัสเเมียชนิดรุนแรงหรือมีโอกาสเป็นดาวสูงมากก็ขึ้นอยู่กับ าการพูดคุยระหว่างคุณหมอกับหญิงตั้งครรภ์และสามีละว่าจะจะจะ,จะยุติการตั้งครรภ์น,นี้หรือว่าจะเอาลูกไว้ต่อนะครับก็เป็นดุลพินิษที่จะต้องอปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างสองฝ่ายนะครับนะคุณหมอกับหญิงตั้งครรภ์และสามีนะตัดสินใจอย่างไรนะถ้าตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์สปสชก็มีให้สิทธิ ในการที่จะได้รับบริการตรงนี้นะครับผมครับอันนั้นคือการตรวจพิเศษนะครับสบปทชเมื่อตรวจอะไรต่างแล้วก็จะให้ยาเนาะก็สิมีสิทธิ์ที่จะได้รับยานะครับก็เป็นยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กนะโฟลิกไอโอดีนนะครับธาตุเหล็กก็เพื่อลดภาวะซีดนะไอโอดีนก็เพื่อที่จะให้มี ระดับไอโอดีนสูงในลูกนะเพื่อป้องกันนะหรือลดการพ่องไทรอยฮอร์โมนในลูกที่จะเกิดมานะครับนะแล้วถ้าหากแม่ติดเชื้อ HIV นะครับก็จะให้ยาต้านไวรัสกับแม่นะครับนะเพื่อที่จะนะยาต้านไวรัสเอชนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับผมนะครับ อันนี้คือยายาที่จําเป็นนะครับนะถ้าคุณหมอบอกว่ายานี้ก็จําเป็นยานุ้นก็จําเป็นเออ่ถ้าถ้าคุณหมอบอกว่าจําเป็นนะก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับนะครับเพราะว่า <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นที่กําหนดไว้แล้วแต่คุณหมอบอกว่าแมงมียานุ้นจําเป็นต้องใช้นะนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บตังค์นะนะครับ แต่เนี้ยคือที่กําหนดไว้เนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดแล้วแหละนะครับผมได้รับการฉีดวัคซีนนะสำหรับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรกนะครับแล้วไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนในระยะ10ปีเนี่ยก็จะให้วัคซีนนะบาดทะยักเนี่ยป้องกันบาดทะยักเนี่ยครบชุดเลย3มเข็มนะครับคำว่าสมเข็มเนี่ยก็จะนัดมาให้ เป็นระยะนะครับจนครบนะแต่ถ้าเคยฉีดมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะพิจารณาฉีดให้เข็มเดียวกระตุ้นนะนะถ้าอยู่ยังอยู่ภายในระยะ10สิบปีนะหรือว่าเอฉีดมาไม่ครบไม่แน่ใจนะก็อาจจะให้สามเข็มหรือให้สองเข็มนะครับอันนี้ก็เป็นนะเป็นสิ่งที่ให้สิทธิ์นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะให้สิทธิ์สาหรับหญิงตั้งครรภ์นะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าคุณหมอก็จะสั่งให้ฉีดให้นะเมื่ออายุครรภมากกว่าสี่เดือนขึ้นไปนะครับสี่เดือนขึ้นไปนะครับนะผมย้อนกลับไปนิดเดงเรื่องยาเนี่ยก็จะให้ตลอดจนจนคลอดและหลังคลอดนะครับเรื่องยานะครับยาธาตุเหล็กโฟลิกไอโอดีเนี่ยให้กินวันละเม็ดนะหรือว่า2เม็ดแล้วแต่คุณหมอเขาจะสั่งนะโดยปกติก็ประมาณ1เม็ดนะครับ นะจนกระทั่งหลังคลอดเลยนะครับนะาการคัดกรองทรัสซีมียซิฟิลิสในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์อันนี้พูดไปแล้วนะครับก็คือให้สิทธิ์ใหม่นะในปี65นะให้สิทธิ์สามีชัดเจนด้วยนะครับนะครับตอนนี้เมื่อคลอดแล้วนะครับเมื่อคลอดลูกค่าคลอดลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลแนละ้วนะครับนะถ้าเป็นสิทธิ์ยูซี ก็ได้รับเหมาจ่ายก็เหมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการประจํแล้วนะครับท่านก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับประกันสังคมก็ไปคลอดตามระบบของประกันสังคมนะค่าราชการก็ใช้สิทธิ์คลอดตามระบบของราชราชการนะครับนะนะนะเมื่อเมื่อหลังคลอดคลอดลูกเสร็จสับแล้วสําหรับหญิงตั้งครรภ์น,นั้นก็จะได้รับการตรวจหลังคลอดต่อ นะครับประมาณสามครั้งนะครับนะตรวจหลังลอดเพื่อทชี่จะดูแผลนะแผลฝีเย็บอ่ะที่บริเวณช่องลอดอ่ะซึ่งอาจจะถูกตัดในระหว่างที่ลอดออกมานะครับในระหว่างที่ลอดบุตรนะครับก็จะมีการตรวจดูแผลดูน้ำข่าปลานะครับมดลูกเข้าอู่ไหมนะครับถ้าหากผ่าตัดลอดก็จะดูแผลผ่าตัดนะครับผมนะครับแล้วก็จะให้คําแนะนําเรื่องวางแผนครอบครัว นะครับเมื่อประมาณสักเดือนครึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เหล่านี้นะครับาวางแผนครอบครัวจะเป็นวิธีไหนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกับคุณหมอเจ้าหนะ้าที่คุณหมอพยาบาลนะไว้อะไรที่จะเหมาะสมกับหญิงตั้งค,นนครรภ์นะครับสปทชให้สิทธิ์นะครับนะประเมินสุขภาพจิตนะเรื่องซึมเศร้านะครับเพราะว่า คลอดลูกเสร็จแล้วบางทีนะต้องเลี้ยงลูกอะไรต่างบางทีก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับผมนะครับก็สามารถาได้รับบริการในการประเมินสุขภาพจิตได้รับคําแนะนํานะครับอันนี้พูดพูดภาพใหญ่ๆนะฮะว่าสิทธิ์หลักๆมีอะไรนะครับอันนี้ก็คือสําหรับกรณีที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับไม่อยากจะจะเรียกว่าอะไรดีนะไม่อยากจะท้องต่อ นะครับเอาว่าวัยรุ่นตั้งครันไม่พร้อมหรือว่าวัยทํางานตั้งครันไม่พร้อมนะพังเผลอไปนะครับหรือว่ามีครอบครัวแล้วแหละแต่ว่าเออตอนนี้โควิดเยอะนะตกงานชักหน้าไม่ถึงหลังเงี้ยนะครับเกิดตั้งครันขึ้นมานะครับสปสชก็ให้สิทธิ์นะในการยุติการตั้งครันได้นะครับให้สิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าหน่วยบริการที่จะทําทเรื่องเนี้ย ยังมีกระจายตัวอยู่น้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของระบบบริการซึ่งสปสชอเองก็ได้เสนอเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นระบบบริการซึ่งดูแลระบบบริการสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้นะครับนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวัยรุ่นเกิดพาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วท้องนะครับ ซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ควรจะท้องต่อไปนะถูกไหมครับเพราะว่ายังอยู่ในวัยเรียนเลยอะไรเงี้ยนะครับต้องการยุติการตั้งครรภ์ตรงนี้ก็มีบริการให้นะครับนะบริการให้ตอนแรกก็อาจจะไปตรวจอายุครรภก่อนนะอุณหภูมิวัยอายุครรภ์สักเท่าไหร่แล้วแล้วตัดสินใจถ้าจะยุตินะครับก็ก็มีสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้นะครับก็หน่วยบริการตรงนี้ มีอยู่ที่ไหนบ้างก็โทรไปที่หนึ่งหหสามนะ1นึ่สาอาจจะพอพอมีข้อมูลตอบอยู่บ้างนะครับนะโทรไปที่หนึ่งหหสามสายด่วนนะนะเอทนะสายด่วนเอทแล้วก็การตั้งคันไม่พร้อมอ่ะนะเขาก็จะช่วยแนะนําว่ามีบริการอยู่ที่ไหนบ้างนะที่เราจะไปหาได้นะครับที่ที่ที่ผู้ที่มีปัญหาจะไปหาได้นะครับอันนี้ก็ เป็นสไลด์ต่อไปครับผมเป็นภาพใหญ่ๆที่อยากจะเรียนท่านเ,เครือข่ายได้เข้าใจนะครับตอนนี้ถามว่า <c oughs> เวลาสปทชจ่ายเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรายการต่างๆนะที่ผมพูดรายละเอียดนะนะอย่างเช่นว่าฝากครันเนี่ยเราก็จะมีการจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่หนึ่งนะก็มีตรวจซี c ซิฟิลิท นะ HIV ตับอักเสบ B คัดกรองทารสซีเมียแล้วก็หมู่เลือดนะครับถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนนะหมู่เลือดนะครับแล้วก็จ่ายค่าฝากคันนะไม่จำเรียกว่าไม่จำกัดนะนึ่ถึงแดเลย <S 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 แต่พอครั้งที่9้าขึ้นไปเนี่ยสปทชก็จะบอกให้หน่วยบริการที่ดูแลเรื่องเนี่ยช่วยส่งหลักฐานมาหน่อยว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องนัด9้าครั้งสิบครั้ง ไปจนถึงสิบห้าครั้งถึงยี่สิบครั้งอะไรสมมุติอย่างนี้เกิดขึ้นนะสะะทชก็ต้องขอหลักฐานหน่อยนะครับตรวจอุตราซาวนะนะตรวจช่องปากแล้วก็การตรวจทั้งห้องปฏิบัติการครั้งที่สองนะครั้งที่สองก็เป็นค่าบริการสําหรับการตรวจยืนยันทารซีเมียในหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับตรงนี้สพชก็ให้สิทธิ์หมดนะเวลาตรวจทารซีเมียแล้วถ้าเป็นกลุ่มเป็นคู่เสี่ยงทั้งสามีและภรรยานะ จะตรวจต่อไปตรวจชนิดของฮีโมโกลบินนะว่าเป็นประเภทไหนเป็นแอลฟาเป็นเบต้าก็ให้ค่าตรวจทั้งหมดเลยนะครับแล้วสงสัยว่าถ้าลูกในคันจะเสี่ยงก็ให้ค่าหัตถการในการที่จะเจาะน้ำข่ํานะครับหรือเจาะเลือดของเด็กที่อยู่ในท้องนะจากสายสะดือนะเอามาตรวจนะครับแล้วก็ยุติการทั้งคันนะครับเรื่องดาวนะทางขวามือเนี่ย นะก็จะมีค่าบริการตรงนี้จ่ายให้กับหน่วยบริการเพื่อให้กับบริการเพื่อให้บริการสําหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับผมแล้วก็สําหรับสามีนะครับก็พูดไปแล้วสไลด์ต่อไปเลยนะครับผมครับค่าบริการฝากครรที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายแบบฟรีสเก็ตดูกับหน่วยบริการดังของการฝากครรเนี่ยตั้งครรจะไปฝากที่ไหนก็ได้ นะครับที่ใดก็ได้นะนะสำหรับหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับผมครับนะดังนั้นเนี่ยกรณีของการฝากคันเนี่ยไปใช้บริการที่ไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าจะแนะนำนะก็อยากจะแนะนำว่าควรจะฝากบริฝากคันเนี่ยนะแนะนำให้หญิงตั้งคันเนี่ยฝากคันที่หน่วยบริการ นะ,ะที่เดียวนะที่ฝากบริการประจำเนี่ยเป็นประจำเพื่อการดูแลต่อเนื่องอะ่ะไม่ควรจะเปลี่ยนไปฝากที่นี่ทีไปฝากที่นูน่นทีอะไรอย่างเงี้ยนะนะมันก็จะคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะดูแลต่อเนื่องหรือว่าเข้าใจสภาพการนะติดตามได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลเสียกับหญิงตั้งครรภ์นคนนั้นซะมากกว่านะและลูกในท้องนะครับนะก็แนะนำว่า ไปฝากคันนะที่หน่วยบริการใดหน่วยบริการหนึ่งเป็นการประจําต่อเนื่องนะครับนะถ้าไม่มีหมอเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะส่งไปพบหมอนะครับแล้วตอนนี้กรมอนามัยเขาก็มีข้อแนะนําใหม่มาว่า,าถ้าตั้งคันอายุ32สัปดาห์ขึ้นไป32อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยนะก็ต้องส่งไปพบแพทย์ทุกครั้งแหละนะครับที่หน่วยบริการประจํานะครับ S 1> <S 1> นะการไปใช้บริการนะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามีก็ใช้บริการได้ที่หน่วยบริการประจำและเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลต่อนเนื่องนะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นเรื่องของรมีรอพอสาตรงอลงบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนนะที่เขาเป็นเครือข่ายกันนะครับแล้วถ้าโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอดูแลไม่ได้เขาก็จะส่งต่อไปยังที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือ อีกชื่อหนึ่งว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็ยังไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันได้นะครับและหรือรับบริการได้ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะอันนี้ไปได้ที่ทุกแห่งนะนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากแนะนำนะอยากให้ไปณนะที่หน่วยบริการแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการประจําเพื่อการดูแลต่อนเนื่องนะครับนะสำหรับเขต กรุงเทพมหานครนะก็ใช้บริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคลินิกชุมชนอบบุนศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลของรัฐนะสังกัดกรุงเทพมหานครสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อาจจะมีของกลาโหมของตำรวจนะครับประมาณ26หแห่งนะนะในกรุงเทพมหานครขนาดนี้นะนะครับซึ่งอยากจะรู้ว่ามีหน่วยบริการอะไรบ้างเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บเพจของ สปสชเขตกทมนะ,นะครับจะมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่อะไรนะไม่ friendly user ซักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องขออภัยนิดหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณจันทาได้อธิบายไปนะก็ในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะใช้มือถือดาวน์โหลดแอปเป๋าตังได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะ สำหรับต่างจังหวัดเนี่ยยังไปไม่ถึงนะยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหญิงตั้งครรภ์และสามีหรือคู่นะครับต่อไปครับผมต่ลไปต่อไปครับเดินหน้าครับหญิงตั้งครรภ์จบแล้วนะครับตอนนี้เวลาคลอดลูกแล้วนะคลอดลูกแล้วนะ <c oughs> ผมพูดให้จบกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยถามนะเวลาคลอดลูกแล้ว ลูกที่เกิดมาถามว่าจะได้รับการดูแลอะไรบ้างนะครับสบปอสอชก็จะให้สิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลนะครับนะตอนเกิดมาเนี่ยอยู่ในห้องคลอดนะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่เตียงเนี่ยนะก็จะได้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วก็วิตามินแรกเกิดนะวิตามินแรกเกิดก็มีอะไรวิตามินเคเขาจะฉีดในห้องคลอดเลยบางทีคลอดมาแล้วเขาก็ฉีดเลย หรือไม่ก็มาฉีดที่ที่ที่ทวอดแผนกผู้ป่วยในนะครับวิตามินเคป้องกันเลือดเรื่องโรคเลือดออกนะให้กับลูกอ่ะนะครับไม่ให้เลือดออกนะนะครับผมนะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค b c ซที่เป็นแผลนะฉีดแล้วจะเป็นแผลแผลที่หัวไหล่นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีเลยนะครับ นะอันนี้วัคซีนวันโลกตับอักเสบบีเนี่ยเขาจะฉีดให้เนี่ยก่อนออกจากโรงพยาบาลเลยนะยังไงนะถ้าเราเป็นคนที่เป็นเครือข่ายที่จะไปทําความเข้าใจให้กับคนท้องที่มีสิทธิ์เนี่ยนะก่อนออกจากโรงพยาบาลนะก็บอกก็บอกเขาไดยว่าต้องให้เขาถามหน่อยว่าลูกฉันได้ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรกหรือ,อยังนะฉีดตับอักเสบบีหรือ,อยังนะ นะถ้าเขาฉีดแล้วเขาจะลงอยู่ในสมุดสีชมพูที่เป็นสมุดบันทึกนะอนามัยแม่และเด็กนะครับผมนะครับอันนี้เป็นวัคซีนในช่วงแรกเลยในระยะแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอายุสองเดือนสี่เดือนหกเดือนเก้าเดือนปีหนึ่งปีครึ่งสองปีครึ่งนะครับสามสือสามแล้วก็สามถึงห้าปีเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนนัดฉีดวัคซีนตามลำดับไป นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับนะรายละเอียดว่าเออเด็กจะได้รับวัคซีนอะไรบ้างสพสะชก็ให้สิทธิ์หมดนะตั้งแต่วัคซีนตับอักเสบบีนะบาทยักคอตีบไอโกลนอลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าวัคซีนฮิปอะฮิปนะวเขาเรียกว่าวัคซีนฮิปนะชื่อนะนะครับนะวัคซีนป้องกันโรคอุจจละร่วงจากเชื้อไวรัสโรตานะ างที่เขาพูดสั้นๆว่าวัคซีนโลตานะครับนะวัคซีนหัดนะหัดเยอรมันคางทูมนะไข้สมองอักเสบเจีนะครับนะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะครับตรงนี้นะเราก็แนะนำนะหญิงตั้งครรภ์น,นะที่คลอดลูกแล้วเนี่ยก็ให้ผาลูกเนี่ยไปรับบริการนะฉีดวัคซีนตามที่กำหนดนะครับ วัคซีนเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนะครับไม่ไมเ่เรียกว่าจำเป็นที่นะไม่ควรจะขาดนะแนะนำนะให้ไปรับนะครับผมนะครับนะแล้วก็จะมีการให้บริการที่จะได้รับสิทธิ์ก็อย่างเช่นว่าการติดตามการเจริญเติบโตนะครับก็จะมีการชั่งน้ําหนักส่วนสูงเป็นระยะนะครับเพื่อประเมินการเจริญเติบโต วัดเส้นรอบศีรษะว่าหัวเล็กหรือเปล่าอะไรเหล่านี้นะครับนะครับตรวจช่องปากเวลาโตขึ้นก็จะตรวจช่องปากแล้วก็ฟันนะครับนะให้เสร็จนะแล้วก็เคลือบฟัวลายนะครับนะแล้วก็ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กนะครับหลังอายุหกเดือนขึ้นไปนะนะครับซึ่งอยากอาจจะเริ่มยานมแม่กันแล้วนะครับแต่นมแม่เนี่ยอยากจะแนะนําว่า ให้ให้เขาทานนมแม่เนี่ยจนถึงอายุปีนึงเลยถ้าเป็นไปได้กันนะถ้าเป็นไปได้นะครับ <c oughs> ครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการตรวจคัดกรองนะขวามือนะตอนลูกที่ตอนแรกที่ลูกเกิดมานะครับ <c oughs> เด็กที่เกิดมาเนี่ย <c oughs> เดกทารกที่เกิดมา <c oughs> เขาจะมีการคัดกรองภ <c oughs> าวะพ่องไทรอยฮอร์โมนนะครับก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะ เด็กก็จะได้รับการเจาะส้นเทา้านะเอาเลือดสักหยดสองหยดนะเอาเลือดนะเป็นหยดเนี่ยใส่ในกระดาษซับนะครับใส่ในกระดาษซับส่งตรวจนะภาวะห้องไทรอยฮอร์โมนนะหรือว่าโรคเอ,อ๋อสมัยก่อนเป็นกันเยอะนะเดี๋ยวเนี้ยลดลงไปมากแล้วนะโรคเอ๋อคือโรคที่เด็กแรกเกิดมาเนี่ยขาดไอโอดีนนะโรคเอ๋อก็เป็นโรคัญญาอ่อน นะครับนะโรค PKU นะอันนี้ก็เป็นโรคที่กินนมไม่ได้ต้องนกินนมพิเศษเลยนะครับแล้วถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะมีผลต่อสติปัญญาสมองนะครับโรค PKU นะครับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกตรงนี้เป็นรายการใหม่นะตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนกำลังทำทำรายละเอียดกันอยู่นะตัวหนังสือสีแดงเนี่ย นะครับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกเนี่ยประมาณ40โรคนะครับรวมๆกันแล้วนะครับผมสำหรับเด็กที่จะเกิดมาจะได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองการได้ยินนะขณะนี้ยังจะไม่ได้ทำในเด็กทุกคนจะทำเฉพาะทารกและเกิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นว่าเกิดมาแล้วน้ำหนักตัวน้อยนะครับน้ำหนักตัวน้อย ได้รับยานะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะแม่ได้รับยานะที่อาจจะมีผลนะครับก็จะได้การคัดกรองเรื่องการได้ยินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหูหนวกถาวรน,นะครับเหมือนกับทั้งพี่น้องนะที่เป็นคนพิการนะครับอันนี้ก็ก็เรียนว่าขณะนี้มีสิทธิประโยชน์อันนี้แล้วนะในการที่จะคัดกรองการได้ยินในฐานลกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ยังไม่ได้เด็กทุกคนนะอนาคตอันใกล้จะขยายให้กับสิทธิ์ของสิทธิ์ในการตรวจแก่เด็กทารกแรกเกิดทุกคนอนาคตในอนาคตนะแต่กรณีการคัดกรองภาวะพองไทรอยฮอร์โมนโรค PKU โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกให้สิทธิ์กับเด็กทุกคนนะให้สิทธิ์กับเด็กทุกคนที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแต่กรณีของการได้ยิน ยังให้สิทธิ์เฉพาะเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับนะคำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอะไรเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาจะพิจารณานะครับผมนะนะนอกจากนั้นแล้วก็จะได้รับการตรวจคัดกรองภาวะซีดนะครับเมื่ออายุ6เดือนถึง1ปีนะในช่วงนี้ก็จะตรวจภาวะซีดสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรวจที่ช่วงอายุสามถึงปีครั้งหนึ่งนะดูว่า เด็กเนี่ยมีภาวะซีดหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันก็ก็ให้ยาบํารุงเสริมธาตุเหล็กไปด้วยนะนะครับยาบํารุงเสริมธาตุเหล็กนะในกรณีคนที่คัดกรองแล้วมีแนวโน้มว่าเป็นภาวะห้องไทรอยฮอร์โมนนะตรวจยืนยันนะก็จะได้รับยาไทล็อกซินป้องกันภาวะห้องไทรอยอันนี้ก็คือให้เสริ์อีกเหมือนกันสําหรับคนที่มีาภาวะการคัดกรองห้องไทรอยแล้ว ผิดปกตินะครับนะแล้วในกรณีที่แม่นะติดเชื้อเ i v ก็จะให้ยาต้านไวรัสเอทในลูกด้วยนะครับแล้วก็ลูกก็ยังจะได้รับการตรวจเรื่องเอชด้วยนะครับผมนะครับถ้าแม่ติดเชื้อเอชไอนะครับก็จะดูแลลูกที่ติดเชื้อเอชเนี่ยจนถึงอายุสิบแปดเดือนน่ะ ตรวจซ้าอีกว่าตกลงนะให้ยากินไปนะตรวจไปเนี่ยตกลงลูกติดหรือไม่ติดนะครับนะแต่ถ้าลูกติดแล้วก็ได้รับการดูแลต่อไปเนี่ยตามร,ระบบการดูแลคนติดเชื้อ HIV หรือเอดนะครับผมครับเด็กที่เกิดมาก็จะได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะที่สำคัญก็คือตอนอายุ9เดือน18เดือน30เดือน42เดือน เพื่อดูว่าเด็กที่เกิดมาในตามช่วงอายุต่างๆเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าหรือเปล่านะถ้าล่าช้าจะได้รีบแก้ไขแต่เนิ่นๆนะครับนะได้รีบแก้ไขแต่เนิ่นๆนะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กนะหรือว่าเด็กเนี่ยมีภาวะปัญญาอ่อนนะหรือว่ามีการพัฒนาการเติบโตที่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับนะตรวจพัฒนาการนะนะครับ แล้วก็จะมีสมุดบันทึกเรื่องพัฒนาการให้นะตั้งแต่เกิดนะครับผมนะหรือว่าไปตรวจเก้าเดือนเนี่ยก็จะได้รับในช่วงเก้าเดือนนะครับผมนะเ,เด็กอายุสามถึงห้าปีซึ่งอาจจะเป็นเด็กอ่แบบอะไรนะไวปฐมมไวอ่ะอยู่ในศูนย์เด็กเล็กนะนะเราก็เริ่มให้เราก็ให้สิทธิ์แล้วนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังเป็นไปได้ยากนะในทางปฏิบัติถ้าพ่อแม่ พบวา่าเด็กเด็กทารกเนี่ยไอเด็กอายุสามสามปีถึงห้าปีเนี่ยเอ๊ะเดินชนนู่นชนนี่บ่อยนะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับก็ให้พาเด็กเนี่ยไปไปตรวจคัดกรองสายตานะครับและถ้าจำเป็นต้องได้แว่นตาอ่าสปสจก็ให้สิทธิ์นะแล้วก็จ่ายเงินค่าแว่นตาเนี่ยให้กับหน่วยบริการที่จ่ายแว่นตาให้เนี่ยเป็นการต่างหาก นะครับสุดท้ายนะอันนี้ก็เรื่องของการคัดกรองการได้ยินในทารกและเกิดที่เป็นกลุ่มเสียงอ๋อซ้ํากับข้างบนแล้วอันนี้ต้องขออภัยนะก,ก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็คือใหญ่ๆนะครับในการที่จะให้สิทธิประโยชน์นะในการดูแลเด็กทางด้านสุขภาพนะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะก็จะพบว่า เด็กเกิดมาเนี่ยนะก็ก็ดูมีสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการนะาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็จะมะีช่วงเวลาของการดูแลณนะจุดหนึ่งงเป็นระยะระยะนะครับการฉีดวิตฉีดวัคซีนก็จะฉีดตามเดือนที่กำหนดนะนะถ้าหากล่าช้าไปก็แนะนำนะนะเราก็แนะนำให้พ่อแม่เนี่ยพาลูกไปฉีดวัคซีนเลยถ้าลืมหรือว่าล่าช้าไป นะครับอันนี้ก็บอกว่าให้ไปเลยนะครับนะทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮะที่ที่อยากจะเรียนนะว่าเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ตอนี้เรื่องของสิทธิประโยชน์ของเด็กศูนย์ึงห้าปีเนี่ยสปสชเนี่ยไม่ได้ดึงออกมาจ่ายเป็นรายการเฉพาะมากนักนะก็จะมีเฉพาะแค่การตรวจคัดกรองนะ ทานการตรวจคัดกรองภาวะพ่องไทรอยฮอร์โมนโรค PKU นะครับตรงนี้เราดึงออกมากาจ่ายเป็นการเฉพาะดังนั้นข้อที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยเขาก็จะเจาะให้เลยนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ในเรื่องของของเด็กแรกคลอดนะครับนะเรื่องวัคซีนเราก็ให้วัคซีนเนี่ย กระจายไปตามหน่วยบริการต่างๆนะครับค่าฉีดนะนะหรือว่าค่าบริการอื่นๆเนี่ยสอปทชจ่ายอยู่ในลักษณะของเหมาจ่ายไปที่หน่วยบริการประจำอ่ะนะหน่วยบริการประจำเนี่ยของลูกที่เกิดมานะยังเป็นสิทธิ์ว่างอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกลงลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน งั้นถ้าลูกเกิดมาแล้วเนี่ยนะก็อยากให้ท่านอยากให้ท่านแนะนํานะคนที่มีลูกเนี่ยนะที่เกิดมาแล้วเนี่ยให้ไปแจ้งเกิดด้วยนะนะให้ไปแจ้งเกิดด้วยนะครับช่วยแนะนําไปแจ้งเกิดด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบันทึกข้อมูลนะเชื่อมกับทางมหาดไทายนะแต่พ่อแม่เนี่ยก็จะต้องพาลูกไปแจ้งเกิดด้วย นะครับผมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่สมบูรณ์นะครับนะตอนนี้ลูกจะไปใช้หน่วยบริการที่ไหนได้บ้างนะก็ต้องเป็นพ่อแม่พาไปนะก็ไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการประจําและเครือข่ายนะในระบบหลักประกันสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อการดูแลต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ไปใช้นาที่หน่วยบริการประจําและเครือข่ายเป็นการประจานะยกเว้นว่า พ่อแม่ต้องพาลูกเดินทางไปนี่นั่นโน้นแล้วลูกเจ็บป่วยนะครับนะอันนั้นเป็นกรณีของการเจ็บป่วยเนี่ยก็ไปใช้บริการโอพีบริการปฐรุมภูมิที่ไหนก็ได้หรือถึงข่าวที่จะต้องฉีดวัคซีนนะก,ก็ฉีดได้นะครับสําหรับเขตกรทมก็ไปใช้บริการได้เช่นเดียวกับแม่นะครับที่คลินิกชุมชนอบูลศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐนะนะประมาณย6หแห่งโรงพยาบาลเอกชนประมาณ2แห่งนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขก็ประมาณ69แห่งนะคลินิกชุมชนอบูนก็ประมาณ230ากว่าแห่งนะครับแล้วก็ยังมีคลินิกที่เป็นหน่วยร่วมให้บริการอีกนะครับในอนาคตก็จะมีร้านยาเข้ามาร่วมนะกรณีของหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยในอนาคตอาจจะไปรับรับ,รบยาที่ที่ร้านยาได้ นะครับแต่นั้นเป็นอนาคตนะปัจจุบันยังยังไม่ได้ไปนะนะเรื่องของยาไทเฟอร์ดีนนะยาเสริมธาตุเหล็กโฟลิกไอ,อดีนเนี่ยนะปัจจุบันยังรับที่หน่วยบริการประจำนะที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์บริการอยู่นะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนในในภาพรวมนะเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็การใช้บริการนะครับถ้าไปใช้บริการแล้วมีปัญหา ขัดข้องอะไรนะถูกเรียกเก็บไม่ได้รับบริการนะอย่าลืมคุณจันทาและคณะนะหนึ่สาสศนย์นะโทรมาได้เลยนะครับบริการพวกนี้ก็จะมักให้ให,ให้เวลาให้บริการในเวลาราชาการนะนะก็ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับในเวลาราชาการก็สายอาจจะเยอะหน่อยนะครับสบปทชก็พยายามที่จะปรับปรุงไม่ให้ท่านรอสายนานนะครับ ถ้าสายหลุดยังไงก็โทรเข้ามาใหม่ได้นะนะครับโทรเข้ามาใหม่ได้ไม่เสียค่าโทรด้วยนะครับผมแล้วก็มีการโทรกลับให้ด้วยนะครับโทรกลับให้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ก็เรียนว่าสปทชก็พยายามปรปับปรุงเพื่อที่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีเจ้าของเงินภาษีที่จ่ายเป็นงบประมาณนะเพื่อมาบริการสามสิบบาทรักษาทุโกโรคนะครับผม นะต้องขอบพระคุณท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีจิตนะอาสาสมัครใจในการที่จะไปทําความเข้าใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต้องต้องต้องเรียกว่าอะไรนะขอยกย่องนะครับท่านนะที่ได้เสียสละมานะเดี๋ยวเปิดโอเพ่นในการซักถามรวมทั้งผมแล้วก็คุณจันทาและคณะนะครับผมขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านคุณหมอกิจนะคะอาจาร,รย์กริตรี่ทองอินนะคะที่สาษากลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการผสมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะโอเต็มอิ่มไหมคะฟังมาจริงๆแล้วมี4ี่วัยใช่ไหมคะฟังไปแล้ว2อวัยวัยแรกเป็นวัยเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดศูนย์จนถึงเด็กเลยนะคะเด็กโตเลยแล้วก็มาอีกวัยหนึ่งคือเป็นหญิงตั้งครรภนะคะค่ะก็ เรียกว่าความรู้เยอะแย,ยะมากมายเลยน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะเราเปิดเวทีให้ซักถามแล้วนะคะวิทยากรทั้งสองท่านก็พร้อมจะตอบคําถามแล้วนะคะสามารถแชทมานะคะยกมือได้เลยนะคะยกมือยกมือเพื่อจะถามคําถามนะคะไม่ทราบในแชทมีคําถามไหมคะคุณวันนิวัตคะครับในแชทนะครับก็จะมีมีทั้งคําถามและข้อเสนอแนะนะครับเดี๋ยวขออ่านนี้นะครับทําไมคุณภาพยาแตกต่างกันจังในการรักษา นะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับข้อที่สองคนไข้ควรมีสิทธิ์รักษาณนะโรงพยาบาลใดก็ได้ที่พึงพอใจของหน่วยบริการรัฐนะครับเพื่อเข้าถึงยาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันแล้วก็ขออีกข้อในการนะครับมันสั้นๆถามว่าวันนี้ที่นําเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของส่งเสริมและป้องกันโรคของประชาชนทั่วไปนะครับจะสอบถามว่า เรื่องของ PP ครับของกลุ่มหรือองค์กรของภาาประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยมีหรือไม่ครับก็จะเป็นสองคำถามนะครับและทำไมคุณภาพยาต่างกันจังสองก็คือพ P ในกลุ่มเฉพาะเนี่ยกลุ่มภาาประชาชนหรือองค์กรเนี่ยมีหรือไม่ครับค่ะเรียนเชิญอาจารย์กริชค่ะคุณค่ะครับเรื่องยาเนี่ยก็ต้องเรียนว่ายาที่สปทช หรือว่าหน่วยบริการใช้นะในระบบของรัฐนะครับก็จะใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับตอนนี้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินี่ก็มียาที่เป็นออริจินัลนะนะออริจินัลหมายบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ผลิตเลยกับยาโลเคอลเมดก็คือยาที่เป็นก๊อปปี้นะนะครับระหว่างยาออริจินัลกับยาก๊อปปี้ถามว่าประสิทธิภาพ เท่าเทียมกันไหมใกล้เคียงกันไหมก็ต้องเรียนว่าใกล้เคียงกันนะครับนะแล้วมันก็ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติมาแล้วถือว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะในะในการที่จะใช้ในการรักษานะครับยาอะไรที่จําเป็นนอกเหนือไปจากนี้แล้วยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักถ้าหากคุณหมอพิจารณานะครับ ก็ถือว่าอยู่ในสิทธิ์คุณหมอหน่วยบริการจะเก็บเพิ่มไม่ได้นะนะแล้วบอกว่ายาในบัญชียาหลักไม่ดีจะต้องเอายานี้อย่างเงี้ยเอ,อเราเราเป็นผู้บริโภคเราไม่รู้ถูกไหมครับผมงั้นสปทชก็จะมีกฎกติกาว่าอะไรที่คุณหมอเห็นว่าจําเป็นไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บนะครับผมนะอันนี้อันนี้ก็ก็เรียนนะครับ นะว่าหลักการคืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มเฉพาะนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจคําถามนะว่าเป็นยังไงนะลบ,บกลบถามสดเลยได้ไหมคะพอดีอาจจะอ่านแปลไม่ถูกอ <c oughs> ะคะ่ะมีท่านยังอยู่ในนี้หรือเปล่าคะชื่อคุณเดี๋ยวนะคะ หว่างที่หาชื่ออยู่นะคะก็เมื่อเมื่อตอนก่อนที่อาจารย์กฤิจะบรรยายะคะ่ะจะมีผู้คนพิการผ,ผู้พิการทางการได้ยินนะคะเหมือนกับยกมือถามอยู่นะคะไม่ทราบท่านยังจสอบถามคํถาถามอยู่หรือเปล่าคะนั่นเรียนเชิญนะคะแล้วลำดับไปจะเป็นคุณพ่อทางหล่อนะคะเออคนหันหลวงเขาปิดกล้องไปค่ะอาจารย์ไม่น่าจะถามะนะคะปิดกล้องไปแล้วอ,อ๋เอเปิดมา,ดมาแล้วนะคะ อ๋อค่ะเช่นเลยค่ะค่ะใช่ค่ะเออเออมีคำถามค่ะมีสองคำถามนะคะสมมุติว่ามาตาสีสิบเนี่ยสมมุตินะคะดิฉันไม่สบายแล้วเราแล้วเราเอ่อไปหาหมอแล้วเราจ่ายไปก่อนเงี้แล้วเอาบินมาเบิกได้ไหมคะคือไม่ได้ทำงานนะคะ่ะไม่ได้ทำงานแตม่มีมาตาสีสิบนะคะ โรงพยาบาลเอกชนค่ะไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลอย่งางเงี้ยเราไปหาหมอแล้วอ,อ๋อเราเอาบินมาเบิกได้ไหมคะคำถามที่หนึ่งค่นะคำถามที่สองไม่ได้นะฮะอาจารย์คำถามที่สองค่ะคำถามที่สองค่ะ คือคิดว่าตอนนี้นะคะคนหูหนวงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคมประกันอของสปสอชอหรือว่าสิทธิ์พวกเนี้ยค่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้สิทธิ์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหนด้วยอยากจะขอให้ช่วยประชาประชาสม์ั์ให้เข้าถึงคนพิการทุกกลุ่มด้วยค่ะ จะได้คนหูหนวกโดยเฉพาะคนหูหนวกอะคะ่ะจะได้ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับข้อสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะนะก็รับนะนะเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะแต่ว่าการพัฒนาการปรับปรุงไปถึงจุดนั้นเนี่ยยังไปไม่ถึงนะแต่ก็เรียนว่าทางสปทชเนี่ยนะก็ก็มีความพยายามที่จะทำให้ดี นะให้ให้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในระยะยาวนะครับสําหรับประเด็นแรกก็คือว่าไปใช้บริการมาแล้วแล้วมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลจะมาเบิกนะครับเออสปทชเนี่ยไม่ได้มีระเบียบตรงนั้นนะกะติกาของสพทชตามพรบเนี่ยนะสพทชต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการกับผู้มีสิทธิ์นะครับ นะที่ให้บริการกับผู้มีสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปใช้บริการเนี่ยอยากให้ถ้าตอนนี้สปทชก็เปิดนะให้ไปใช้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นะคำว่าที่ไหนก็ได้หมายว่าต้องเป็นหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนะครับนะโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดนะ อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนะถ้าท่านไปเอกชนไปคลินิกซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านก็จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ก็ก็ต้องเรียนว่ากติกาเรายังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือว่าสปทชเนี่ยจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ป่วยที่เอาใบเสร็จมาเบิกเนี่ยไม่ได้นะครับผม เราจ่ายให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการเท่านั้นนะครับค่ะขอบคุณคุณอาจารย์กริดนะคะค่ะนะคะขออีกนิดนึงนะคะขออีกนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะสมมุติว่าแฟนของดิฉันเนีะคะทํางานราชการค่ะอ่าและแต่ว่าดิฉันว่างงานแต่ว่ามีมาตาสศรีศิลนะคะเราจดทะเบียนกันแล้วค่ะ สมมติว่าดิฉันติดโควิดอย่างเงี้ยมีมาตาสิทธินะคะแฟนเป็นราชการจดทะเบียนสมรสอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ว,วา่าดิฉันติดเชื้อโควิดเนี่ยใช้สิทธิ์ของแฟนเนี่ยเอ่อในการรักษาโควิดได้ไหมคะอาจารย์จากคําถามที่ถามมานะคะเอ่อถ้าหากว่าแฟนนะคะมีสิทธิ์เบิกแล้วเราก็มีสิทธิ์เบิกจากแฟนหรือว่าแม้ แม้กระทั่งสิทธิ์อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นมีประกันสังคมด้วยเหมือนกันนะคะคือในส่วนของโรคโควิดถ้าหากติดเชื้อแล้วะคะ่ะก็สามารถใช้สิทธิเบิกข้าราชการได้สิทธิประกันสังคมได้แล้วก็สิทธิ์บัตรทองได้ด้วยนะคะก็คือครอบคลุมหมดเลยทุกสิทธิ์นะคะสําหรับโรคโควิดนะคะค,ค่ะคับอาจารย์เชญค่ะครับมีประเด็นเรื่องสิทธิ์หลักสิทธิรองนะตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิทธิ์นั้นๆที่ก็จะกําหนดนะอย่างเช่นนะ ผมนี่ก็เป็นข้าราชการอดีตนะภรรยาเดิมทีก่อนที่จะไปทํางานก็ใช้สิทธิทเบิกกับผมนะครับผมเป็นราชการเนาะแต่พอไปทํางานปุ๊บเป็นสิทธิประกันสังคมภรรยาต้องส่งเบีย้ยประกันสังคมนะครับภรรยาไม่สามารถใช้สิทธิ์ผมได้แล้วนะครับอันนี้คือเขากําหนดเรื่องสิทธิ์หลักสิทธิ์รองกันนะครับแต่เมื่อใดที่ภรรยาผม นะออกจากอะ,อะไรนะเจ้าพนักง,งานนะครับก็จะไม่ได้ส่งอะ,อะไรนะเงินอะไรบางอย่างต่อนะครับแต่ก็จะได้สิทธิ์เรื่องบํานาญเรื่องอะไรต่อนะแต่การรักษาพยาบาลก็จะกลับมาใช้สิทธิ์ผมนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์หลักนั้นเขากําหนดอย่างไรนะครับอันนั้นต้องถามสอบถามราชการนะว่าเขาโอเคยังไงนะครับผม ขอบคุณคุณหมอกิดนะคะค่ะขออนุญาตนะคะไปทางที่ท่านที่ยกมือนะคะมีสองท่านนะคะลําดับแรกเป็นคุณพอ่อทางหล่อนะคะแล้วก็ลําดับถัดไปเป็นคุณภาสิทธิ์ค่ะเรียนเชิญคุณพอ่อทางหล่อเลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเรียนอาจารย์ติดนะครับคือ,อประเด็นการส่งเสริมโดยเฉพาะุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นะฮะ,ะปัจจุบันนี้จะเห็นว่า หญิงแรกตั้งคันแรกแรกคันแรกเนี่ยส่วนมากมักจะไปฝากคันที่คลินิกนะฮะแล้วได้รับการส่งเสริมสูขภาพทุกอย่างแต่เขาเรียกเป็นรายรายรายรัสมีอันมาที่ชาวบ้านเขาเรียกฝากพิเศษนะฮะ,อ,ะอยากทราบว่ากระบวนการในการจัดชุดสร้างเสริมุ่มสร้างเสริม พ่วมก,กันสําหรับกลุ่มกลุ่มสิทธิประโยชน์คือกลุ่มหญิงตั้งคันเนี่ยใช้วัคซีนไซ์อะไรวิธีปฏิบัติเหมือนเหมือนอยู่ในหน่วยบริการทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าในคลินิกเ,เนี่ยเขาใช้เขาใช้อะไรนะ ทรัพย์สินของส่วนตัวของเขามาให้บริการในคาัาในในที่เขาใ่เขาให้บริการรายละสี่พันบาทเนี่ยโดยไม่ได้ไปเบิกจากส่วนจากส่วนอไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรต่างๆจากทางโรงพาบาลเนาะทีนี้เนี่ยซาฟาถามถามคัาเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่ไปรับบริการตรงน,นั้นก็เพราะว่า ต้องการต้องการความสะดวกต้องการการเอาใจใส่ต้องการมีมีหมอประจําในการรับฝากเวลามีปัญหาไปคลอดหมอประจําเขาจะได้ตามไปดูแลที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่รู้ว่า,ามันมันเป็นคนละส่วนหรือมันทับซ้อนกันไหมกับ,ก,บกับงานส่งเสริมในโรงพยาบาล แล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ในการบริการแต่ละรายเนี่ยเป็นของส่วนตัวของแพทย์เจา้าของคลินิกหรือเบิกจากกลางของโรงพยาบาลอันนี้ผมยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังปิดปัญหาว่าเ,เขาเขาใช้บริการส่วนไหนแล้วก็ไปเบิกส่วนไหนเปิดเปิดชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการกลุ่มหญิงตั้งครรภ์จากสพชอีก อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อข้อเรียนถามอาจารย์ครับครับวันนั้นคุณหมอท่านนั้นคงจะทําส่วนตัวนะฮะนะครับนะตอนนี้จะใช้วัสดุอุปกรณ์ของรัฐไหมที่ไปทําที่คลินิกนะผมคิดว่าทางหน่วยบริการโดยกระทรวงสาธารณสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีนโยบายอยู่แล้วนะครับ ที่ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนแบบเนี้นะครับหรือว่าคอร์รัปชันว่ากันง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับนะเอ,อผมคิดว่าสิ่งที่ทําแบบนี้จะเรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าไม่มีก็ผมก็คงพูดไม่ได้นะแต่ว่านโยบายเนี่ยคือไม่ให้ทํานะครับผมนะ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 ดังนั้นการที่เสียสี่พันเนี่ยก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย หญิงตั้งครรภ์คนนั้นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลจะต้องดูแลนะซึ่งคุณลุงก็จ,จะบอกว่าเอ๊ะคุณหมอคนนั้นอีกเหมือนกันแหละที่มาดูแลตรงนี้นะครับนะที่ตรงนี้ถ้าเขาทำเนี่ยเขาต้องดูแลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการนะครับแต่ที่คลินิกเนี่ยเขาทําในฐานะที่เขาทําส่วนตัวแล้วถ้าเขาจะเอายาเข้าของเครื่องไม้เครื่องมือ ไปใช้ที่คลินิกเนี่ยโดยโดยหลักการหรือว่านโยบายของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขทําไม่ได้นะครับถูกจับได้ก็ไล่ออกจากราชการนะครับครับนะอันนี้เป็นเรื่องของระบบราชการนะครับระบบบริการครับผมสปสชจะไม่ได้ดูแลตรงนี้นะเพียงแต่ว่าผมก็เข้าใจระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ครับผม ขอบคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณคุณพ่อทองหล่อนะคะลำดับต่อไปคุณคุณภาสิ์นะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับภาสิ์ชุสิริวัน์ครับ,รรบหน่วยฮัสิบุรีภาคเพื่อสามโคตรจังหวัดางทงนะครับที่พี่หนุ่มธนกรถามไปครับว่าที่อาจารย์ได้บรรยายในวันนี้ครับคือเป็นพีพีที่อยู่ในหน่วยบริการใช่ไหมครับไม่ใช่พีพีที่ภาคประชาชน สามารถที่จะดําเนินการใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าที่อาจารย์จะบรรยายอ่ะครับอยากให้อาจารย์บรรยายว่าพีพีภประชาชนที่พระประชาชนสามารถที่จะดําเนินการได้ทําได้มีอะไรบ้างแบบไหนยังเงี้ยครับอยากให้อาจารย์เพิ่มเ,มเมติมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสในข้างหน้านะครับขอบคุณครับครับคือ เรื่องพีพีภาคประชายชนที่จะจัดที่จะให้บริการนะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับการแนะนําซึ่งจริงๆความรู้ทั่วไปตรงเนี้อากูก็มีเยอะนะครับแล้วอากูที่อสอสส of เนี่ยก็ได้จัดทําองค์ความรู้ในด้านสุขภาพเนี่ยที่ได้กั่นกองแล้วนะสสสรู้จักใช่ไหมครับสสสเสือสามตัวนะครับ นะเขาก็ได้ทําข้อมูลองความรู้อันนี้แล้วก็กั่นกองโดยผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ใช่อ่าอะไรนะข่าวลอกหรือว่าคาแนะนําที่ไม่ถูกต้องนะครับกั่นกองก็ก็สามารถที่จะเซิร์ชฮักกูได้นะครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อการดูแลตนเองนะครับตอนนี้ <c oughs> ผมต้องขออภัยนิดนึงนะครับ ที่ใช้คำที่เรียกว่าไม่ถูกต้องนะฮะนะครับผมขอปรับแก้ไขคำว่าเด็กปัญญาอ่อนนะในภาษาที่ควรจะถูกต้องแล้วก็ให้ความอะไรนะความเคารพนะนะไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่แบ่งแยกกันนะครับก็ขอใช้คำว่าเป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญานะครับขอขอ,ขอยกเลิกคำนั้นนะครับ นะหรือว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับแล้วก็ผมก็ทราบว่าผู้คนพิการก็ขอให้ใช้คําว่าคนพิการนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้คําว่าผู้พิการก็เขาก็ทวงติงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะบอ๋อเป็นสิ่งที่ได้กําหนดกันแล้วว่าออขอให้ใช้คําว่าคนพิการนะเป็นคําที่ถูกต้องนะครับทันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ขอบคุณอาจารย์กิจนะคะคุณหมอกิจของเรานะคะมีในแชทมีคําถามไหมคะคุณวันนิวัตคะมีครับผมก็มีข้อเสนอแนะนะฮะเฉยๆอ,อ๋อมีอย่างนี้ฮะข้อเสนอแนะก่อนนะครับข้อเสนอแนะก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐนะฮะให้บริการที่ดีไม่เลือกปฏิบัตินะครับผมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเอ่อเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นข้อเสนอนะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเป็นคำถามนะฮะ อยากให้อาจารย์กิจนะฮะช่วยอธิบายชอสิบที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอยากมีคำถามมาแบบแอครับอาจารย์กิจ้ครับครับก็เรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่ครับเราจะทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้สึกว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนไม่ใช่เจ้านายประชาชนนะครับ อันนั้นคือสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยคงต้องช่วยกันนะในการตรวจสอบนะครับระบบบริการของรัฐทั้งหลายเนี่ยต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้ว่ากระบวนการขั้นตอนในการจัดบริการในการให้บริการอะไรต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าหากมันโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วนะครับนะ มันก็จะอยู่ในอะไรนะอยู่ในอยู่ในเส้นทางอะ่ะนะครับเจ้าหนะ้าที่ก็จะไม่ทําอะไรที่มันอะ,อะไรนะถือตัวตนเป็นเจ้านายอะไรเนี้ยนะชี้นิ้วอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะนะครับตอนนี้สําหรับกระบวนการในชอสสิบอันนี้อันนี้ผมเดาเอาว่าจะเสนอสิทธิประโยชน์อะไรนะครับอันนั้นก็มีกระบวนการ การรับฟังนะครับนะกระบวนการการรับฟังเปิดเปิดรับฟังเรื่องการเสนอสิทธิประโยชน์นะก็มีกระบวนการอยู่เป็นเป็นในแต่ละปีนะครับก็น,นี้ถ้ารายละเอียดของชอก็สามารถอ่านในหาอ่านในเอกสารได้นะซึ่งที่ผ่านมารู้สึกว่าฉบับนี้จะมีประกาศในราชกิจจานะฮะเท่าที่ผมเคยเห็นดูนะครับถ้าถ้า ถ้าคีย์อากูนะครับประกาศในราชกิจจานี่ก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าจะมีส่วนร่วมในชอสิเพื่อจะให้บริการนะครับอันนี้ผมก็ก็เรียนว่าท่านก็สามารถที่จะให้บริการได้ในเชิงของการให้ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาคำแนะนำนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งบางทีมันคาบเกี่ยวกับการจะเรียกว่าอะไรนะการการบริหารจัดการนะครับถ้าถ้าทำนอกเหนือไปจากนี้ในแง่ของอาสาสมัครสาธารณสุขตรงนั้นเขาได้รับการดูแลโดยระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถทำได้นะครับนะที่จะไปเจาะปลายนิ้วทำนี่นั่นโน่นอะไรเนี่ยนะนะครับแต่บางอย่างเนี่ย บุคคลก็สามารถที่จะจัดการดูแลตัวเองได้ก็เป็นเรื่องของบุคคลแต่คนอื่นจะไปทําให้เขาเนี่ยก็ต้องได้รับการยินยอมนะไม่งั้นแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาก็ก็จะเป็นปัญหาทางด้านกฎหมายนะแต่ในกรณีของอาสาสมัครสาสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนเนี่ยเขาได้รับการดูแลโดยระเบียบของกระทรวงสาสุขที่ให้สามารถดําเนินการช่วยเหลือทางด้านเจ้าหน้าที่สาสุขได้ ขอบพระคุณคุณหมอกรินะคะมียกมือคุณพาสิทธ์นะคะยังยังยกมือคําถามเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังไม่ได้เอามือลงคะไม่ได้ไม่ได้เอามือลงครับอ๋อครับขอบคุณ,ค,ณครับครับค่ะนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตให้คุณจันทานะคะเหมือนมีคําถามที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคนพิการที่ได้รับสิทธิ์สองคือสิทธิ์การสังคมแล้วก็สิทธิ์บัตรทองเชิญค่ะ ค่ะคอือเมื่อตอนช่วงต้นนะคะมีคําถามว่าเ,าเป็นคนพิการแล้วเราส่งทบกับทางประกันสังคมลยะคะ่ะอย่างเช่นส่งมาตาสามสามสามแปดสามเก้าอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นคนพิการแล้วแล้วเราส่งเงินสมทบของประกันสังคมเนี่ยในส่วนของการที่จะเลือกใช้สิทธิเเ์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการรักษาะคะ่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นะคะตรงนี้นะคะ ทางคนพิการที่เป็นสิทธิประกันสังคมท่านสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสิทธิ์ได้นะคะโดยในการเลือกใช้สิทธิ์เนี่ยในหนึ่งปีนะคะสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะคืออย่างเช่นตอนนี้เป็นประกันสังคมแล้วก็เป็นคนพิการอยู่ใช่ไหมคะพอสมมุติว่าปีปีหน้าเปลี่ยนใจอยากที่จะเป็นคนพิการในส่วนของสิทธิ์บัตรทองอะคะ่ะ ท่านสามารถที่จะดําเนินการเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้ได้โดยติดต่อกับทางสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่นะคะเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะว่าในปีนี้ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนสิทธิ์จากคนพิการประกันสังคมมาเป็นคนพิการของสปสชโดยตรงนี้ในการเปลี่ยนเนี่ยในปีหนึ่งนะคะเปลี่ยนได้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่1มกราถึงส1มีนาคมของทุกปีนะคะ สามารถไปดําเนินการเรื่องนี้ได้ค่ะเราให้สิทธิตรงนี้ได้ปีละครั้งค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะในห้องซูมมีคําถามเพิ่มเติมนะไหมคะคอมเมนต์มีไหมคะ<ร>ตอนนี้ <คะ S 2> เป็นช่วงเวลาที่เรามีไหมคะค่ะเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการค่ะอาจารย์คุอทีศล์สุขคุะิค่ะค่ะกับสวัสดีท่านพิกิตด้วยนะคะกับน้องที่จากคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมคะ พอดีมันมีคำถามอันนึงอะค่ะฟังแล้วในพีพีของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนค่ะอาจจะให้ข้อมูลนิดนึงอะนะคะว่าว่าในส่วนของไม่แน่ใจว่าพิกิจจะรบกวนให้ข้อมูลบทบาทพีพีของภาคประชาชนด้วยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยเสริมในประเด็นของเราค่ะคับพี่เชิญค่ะคือให้ลองเลขาพูดไปเลยครับผม อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะพี่คือคือในส่วนส่วนนี้ค่ะว่ามันมีบริการที่เป็นของภาคประชาชนสามารถดําเนินการได้ก็คือเอ่อพีพีในส่วนที่เราไปรับเงินสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่นะนะคะหรือกองทุนตำบลซึ่งในส่วนของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนเอ่อที่ผ่านมาเข้าใจว่าก็ได้มีการดําเนินการไปขอโครงการจํานวนมากทีเดียวนะคะซึ่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง ในส่วนของสวชเองนะคะโดยท่านรองอภิชาติเนี่ยนะคะก็พยายามสนับสนุนให้ภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไปขอทุนจากในการให้บริการด้านสร้างเสริมขวาพป้องกันโรคนะคะส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรากําลังคุยกันกำลังอยู่ระหว่างการคุยกันในสํานักงานนะคะก็คือเรื่องของ PP PPA นะคะหรือว่างบบริการสร้างเสริมขวาพป้องกันโรคระดับ พื้นที่หรือระดับเขตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีการคุยกันในเบื้องต้นว่าบริการต่างๆเนี่ยควรจะเป็นบริการที่ภาคประชาชนเนี่ยได้มีการดําเนินงานร่วมกับกับในส่วนของหน่วยบริการนะคะซึ่งตอนนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีงบสําหรับให้กับคนที่ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะทั้งสมาคมชมรมหรือเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะคะมาโดยตลอด นะคะแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะต้องเดินตามรอยอันนี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูเงื่อนไขความพร้อมของภาคประชาชนนะคะในการขอรับสนับสนุนจากเ,าเ,าเ,าเขตนะคะซึ่งผู้ที่มีอำนาจอนุมัติก็คือคณะกรรมการอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตหรืออปศขนะคะซึ่งในตัวเงื่อนไขที่เราพยายามคุยกันก็คือว่าเป็นโครงการที่ทำร่วมกับ หรือทําโดยความร่วมมือกับทางหน่วยบริการนะคะซึ่งเป็นบริการสร้างเสริมาพป้งองก,กันโรคอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบริการเหล่านี้ค่ะก็เป็นบริการที่จะไปเติมหรือไปเสริมการให้บริการโดยปกติที่หน่วยบริการอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะคะอย่างเช่นกรณีภาคใต้เนี่ยเขาก็ไปเติมความเข้มแข็งของหน่วยบริการร่วมกันก็คือกรณีเด็กที่รับวัคซีนไม่ครบนะคะที่เมื่อกี ทางคุณหมอกิชก็ให้ข้อมูลไปนะคะว่าเด็กน้อยก็ต้องมีการฉีดวัคซงวัคซีนแต่ว่ามันมีบางบางพื้นที่ที่เขาอาจจะมีปัญหาฉีดไม่ครบจะทำให้เกิดการระบาดของโรคบางอย่างที่ติดต่อกันในเด็กนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งในการเดินหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนผ่านทางสปสช,ชเขตนะคะซึ่งเขาก็จะไปร่วมกับทางเครือข่ายแกนนำภาคประชาชนในระดับเขตในระดับพื้นที่นะคะร่วมกันสนับสนุน ความเข้มแข็งให้ในตั้งแต่เรื่องของการจัดทําโครงการนะคะแล้วรวมไปกระทั่งถึงเรื่องของอให้ความให้อำนวยความสะดวกนะคะที่เราจะร่วมพูดคุยกับในส่วนของอหน่วยบริการในพื้นที่ว่าเราจะหาอีกเขาเรียกอ,อะไรความต้องการทางสุขภาพหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าเฮลนี้เฮลนี้อะไรเนี่ยค่ะนะคะว่าของพื้นที่แล้วเราก็ไปร่วมกันทําโครงการเพื่อเติมเต็มตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการนะคะเริษัทจกร์ดออรอ่าอ่าตสดรบิษัทจกร์หญิงนะคะอาจารย์ยุพดีสิริเสนสุขนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะอาจารย์ก็จะมาเก่าสรุปให้เราฟังด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เปิดให้ซักถามนะคะท่านที่อยู่ในซูมนะคะท่านใดนะคะไม่ไม่สะดวกที่จะเขียน เป็นคําถามอะค่ะตอนนี้กดยกมือถามคําถามได้เลยนะคะตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะอยากให้มีการถามกันเยอะๆนะคะค่ะมีไหมคะคาถามในส่วนที่มียังรู้สึกสงสัยยังไม่ชัดเจนนะคะเรียนเชิญสอบถามได้เลยค่ะมีมีนู้สึกในแชทจะมีเขียนข้อความบางอย่างนะคะ <ะ>ในแชท<ม>นะครับ<ม>ก็จะมีค,คำแนะนำนะครับว่าเรื่องของสิทธิ์ของมาตรา40อะครับของประกันสังคมนะฮะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยเชิญเจ้าที่ประกันสังคมมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับอ,อ๋อถ้าเป็นในกรณีมาตรา40อะทางสำนักง,งานประกันสังคมเป็นเป็นคนดูแลแต่ว่าการส่งเงินมาตรา40คล้ายๆกับ การส่งประกันชีวิตจะเป็นเหมือนสวัสดิการอย่างหนึ่งของทางประกันสังคมเขาอะค่ะว่าเขาเขาจะมีว่า,เ,าเดือนหนึ่งส่งส่งเท่าไหร่หักหักเงินเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ,า,ถากว่าพูดถึงในเรื่องของการรักษาค่ะเท่านที่เป็นท่านที่ส่งมาตราสนะีา่สิบเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลได้มันเหมือนประมาณว่ามาตราสี่สิบเป็นเสมือนสวัสดิการเพียงส่วนหนึ่งอะค่ะ แต่ตรงนี้ต้องสอบถามเพิ่มเติมที่ทางสำนักงานประกันสังคมหนึ่งห้าศูนย์หกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะเรนเชิญค่ะจากที่ไหนขออนุญาต้ช่วยอบอกชื่อแล้วก็หน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะกนกวรรณด้วงเงินนะคะห้าสิบวงเล็บห้าเขตตตุจักรค่ะพอดีจะจะบอกเรื่องของมาตราสี่สิบมาเราทำคู่กันอยู่เนาะ มาตรา40เนี่ยจะได้แค่เป็นสวัสดิการเวลาอ่าเราได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็จะแล้วแต่กรณีนะว่าเราจะอยู่หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ตามลำดับนั้นส่วนรักษาพยาบาลใช้บัตรทองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะอ่ารักษาอา่ของประกันสังคมได้ประกันสังคมที่จะมีโรงพยาบาลของตัวเองที่รักษาได้ก็คือ มาตาสามสิบเก้ากับมาตาสามสิบสามค่ะแล้วก็การส่งเงินการส่งเงินก็ส่งได้ไม่เกินหนึ่งปีเนาะส่งได้สิบสองเดือนหรือส่งทุกเดือนหรือเราจะส่งล่วงหน้าก็ไม่เกินสิบสองเดือนนะคะและการที่จะขาดส่งเขาจะนับย้อนหลังถ้าสมมติเราไปเบิกค่าค่ารักษาพยาบาลไอ้ค่าค่าเขาเรียกค่า ค่าตอบแทนการขาดรายได้เพราะว่าแรงงานนอกระบบจะมีะแม่ค้าอะไรพวกนี้ที่เขาทำงานขาดรายได้ของเขาอ่ะซึ่งเขาไม่ได้มีเงินเดือนอเงินขาดรายได้สำหรับคนที่ไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนขึ้นไปเนี่ยต้องเขาจะนับย้อนหลังในเดือนสมมติว่าเราเป็นเดือนนี้เราป่วยเดือนนี้แล้วไปนอนเขาไม่นับเดือนนี้เขานับเดือนมกราคมมกราธันวา อ่าพฤศจิกาเขาอเ,เขานับย้อนหลังแบบนี้ถ้าถ้าเราเขานับแบบนี้ถ้าเราเกิดไปขาดเดือนธันวาหรือพฤศจิกาเขาก็คือคือจาไม่ได้เขาก็จะนับหนึ่งใหม่จากเดือนนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็าจะนับย้อนหลังสามเดือนนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่กหนกวันใช่ไหมคะ พี่กบนกบัลวเงินเป็ดอยู่อยู่หน่วยห้าสิบห้าเขตบางเขนใช่ไหมคะจตุจักรค่ะจตุจักรลาดพร้าวจตุจักรนะคะขอโทษนะคะพี่คะสุดยอดนะคะนี่เป็นตัวอย่างของหน่วยห้าสิบห้านะคะนี่คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นจังหวัดไม่ใช่นี่คือแค่ต้นแบบของกรุงเทพเนาะยังมีคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆก็มีหน่วยห้าสิบห้าี่กับวกันก็เป็นตัวอย่างของสิบห้าคุณสอบ้าสอบถามข้อมูลกับทางหน่วยห้าสิบห้าได้นอกเหนือจากหนึ่งสามสามศูนย์นะคะนะคะขอบคุณแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะ ไค่ะดีค่ะดีค่ะมีคนยกมืออีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุภาวดีวิเวกค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเรียนถามเรื่องของพีพีอะค่ะซึ่งซึ่ง,งปัจจุบันนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะปีปีนี้คะ่ะเอไม่แน่ใจว่าในส่วนของงบพีพีอะค่ะที่เขตอนุมัติให้องค์กรเอ,เอกชนทำอะคะ่ะแต่ว่าปีนี้นี่ไม่ได้ทำเนี่ยเอเพราะเนื่องจากว่าอย่าอย่งเขตหกอะคะ่ะก็จะบอกว่าเป็นเพราะ เราเขาจะให้ในส่วนของหน่วยบริการเป็นคนทําเรื่องของที่ีเนาะดังนั้นคือภาคเอกชนปีนี้ก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคะอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ปิดค่ะคือขึ้นอยู่กับนโยบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละเขตแต่ละเขตนะครับผมนโยบายส่วนกลางเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนนะ ที่จะให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนได้รับค่าใช้จ่ายจากงบ PPA นะครับผมแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ที่อปศขอ,ขอนะในในเขตแต่ละเขตนะครับผมค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษนะคะค่ะ <c oughs> ก็มีคำถามเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไหมคะได้ยินเสียงกดไมค์ค่ะจากไหนคะมีมีไหมคะ นะคะช่วงวันนี้เปิดซักถานะคะถามได้ถึงสิทธิประโยชน์ได้นะคะทั่วไปเรื่องส่งเสริมป้องกันโรคนะคะหรืออื่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ลหรือว่ายังมีข้อสงสัยแต่คิดว่าเฮ้ยยังไม่สะดวกในการถามนะคะถามได้หลายช่องทางนะคะ1-3-3-0-3-0-24ชั่วโมง1-5-0-6นะคะสิทธิ์ประกันสังคมนะคะหรือ แชทนะคะแอดแอดไลน์ไปนะคะแอดไลน์สปสชก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์สปสชก็สอบถามในม,มีมีช่องทางให้สอบถามนะคะหรือถามหน่วย50เย5ใกล้บ้านคุณนะคะพี่พี่จะให้ข้อมูลนะคะให้ให้คาตอบได้นะคะถ้าเขาไม่ทราบเขาก็จะประถาม1330เนี่ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้มีคําถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะนั่ขออนุญาตนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านคุณจันทานะคะแล้วก็ท่านอัด คุณจันทาและอาจารย์กริชนะคะที่มาให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะในเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของหน่วยบริการเรื่องของการส่งเสริมป,ป้องกันโรคนะคะที่สําคัญอาจารย์กริชมาเล่าถึงสองช่วงวัยใช่ไหมคะอาจารย์ยังยังมีอีกสองช่วงวัยที่ยังจะเอ่อทั้งหมดสเล็กสามช่วงวัยนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังอาจารย์ก่อนที่เราจะสรุปแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญทั้งรองเลยค่ะที่การพูดนะคะอาจารย์จะมีอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดน้อยไหมคะว่า ครั้งหน้าจะพบกับเรื่องอะไรบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะครับครั้งหน้าก็จะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มวัยวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็วัยทำงานไอผู้ใหญ่ก็คือวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับนะครับแล้วก,ก,ก็รอติดตามนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพตัวเองนะที่ผมอยากจะแนะนำท่านในฐานะที่เป็นเครือข่าย นะครับแล้วก็จะไปแนะนำะประชาชนทั่วๆไปต่อที่อยู่ในเครือข่ายของท่านก็คือว่าอ,อ,อยากจะให้ท่านมีการออกกำลังกายนะครับนะวิ่งไม่ได้ก็ขอให้เดินนะครับเดินให้ได้อย่างน้อยๆวันละ3านาทีจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้นะเดินมากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับหรือว่าทำงานทำการขยับ อะไรต่างๆเนี่ยขอให้ทาให้เยอะๆนะครับอันนี้เรื่องที่สองก็คือกินอาหารที่หลากหลายนะกินผักผลไม้ให้มากขึ้นควบคุมน้ําหนักตัวนะครับอันนี้เพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ติดค่ะน้องจันทาคะมีอะไรจะทิ้งท้ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมไหมคะยนเชิญค่ะ ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็ดูในช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยก็ให้ดูแลสุขภาพตนเองกันมากๆนะคะทั้งตนเองและครอบครัวด้วยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเกิดติดเชื้อโควิดขึ้นมาก็โทรที่สายด่วน1 3 3 0กด14หรือว่าลงทะเบียนผ่านตรงหน้าเว็บไซต์สปะสะชได้นะคะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะไปที่ตรงตรงหน้าเว็บไซต์ะคะ่ะจะมีให้กรอกข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับผู้ติดเชื้อค่ะ ขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้งสองท่านค่ะคุณจันทาแล้วก็คุณหมอกริตนะคะได้มาเล่าความให้ความเข้าใจเรากระจ่างนะคะในในใน,ในวันนี้ทีเดียวนะคะแล้วก็ครั้งหน้าวันที่15มีนาคมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ในลำดับสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจบ กิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านเภสัชกรดตอร์ขอสอดรเภสัชกรหญิงนะคะยุพดีสิริสินสุขท่านรองเลยาธิที่การสปสชนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสรรพคุณจะเยอะเกินค่ะนะคะเราเราเราต้องขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณพี่ คุณพี่หมอกิจของเรานะคะแล้วก็คุณน้องนะคะน้องจันทราที่มาให้ความรู้อันนี้ได้เกิดประโยชน์มากเลยนะคะที่จะทําให้เครือข่ายภาคประชาชนนะคะได้มีความเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจในตัวสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีหลายๆคําถามซึ่งทําให้เราทราบนะคะว่าตรงไหนที่พวกเรายังสนใจเนาะ ก็ทีมอาคาเดมี่ก็คงจะรับไปนะคะว่าเราจะสามารถสื่อสารในหลายๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p p a เนาะที่มีหลายคนสงสัยหรือว่า PP ฟ้องทุนเนี่ยอาจจะเชิญด้านอภพิชาตินะคะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบหรือว่าในเรื่องของประกันสังคมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเข้าใจว่าในส่วนของแกนนําที่ทําในพื้นที่ะค่ะเราไม่ได้ทําเฉพาะคนไข้บัตรทองเนาะเราทําเพื่อช่วยเหลือคนไข้ทุกสิทธิ์นะคะแล้วก็ ไอ้คำถามสําคัญเหล่านี้ค่ะมันจะเข้ามาแล้วก็เป็นโอกาสการเรียนรู้ของพวกเราด้วยแล้วก็ทางสปชเองก็พร้อมนะคะว่าจะเป็นกรณีมีข้อขัดข้องไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะคะอย่างที่น้องจันทาให้ข้อมูลไปนะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะนะคะหนึ่งสามสามก็เป็นช่องเปิดที่จะให้ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ทางฝ่ายขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายนะคะที่ เอ่อทางคุณนกชนาทิพย์และน้องๆน,นะคะก็มีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลพวกเราพูดไปก่อนแล้วก็อันนี้สเตจถัดไปนะคะก็อาจจะมีการอาจจะขอเอ่อใช้จังหวะอีกสักจังหวะหนึงนะคะในการประชุมชี้แจงพวกเราด้วยนะคะว่าเอ่อกรณีที่เราจะไปสร้างความเข้มแข็งข,ของพื้นที่นะคะของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เนี่ยให้เข้าร่วมในการของบประมาณเอ่อกองทุน ท้องถิ่นนะระดับตำบลเองก็ตามระดับเขตเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการร่วมกับหน่วยบริการต่างๆนะคะแล้วเราเชื่อว่าหลายๆงานวิจัยก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ประชาชนไปมีส่วนร่วมในการให้บริการตรงนี้ค่ะทำให้ประชาชนด้วยกันเองเนี่ยเขาตระหนักว่าสุขภาพเนี่ยเป็นของทุกคนเหมือนที่ทพิกิตพูดนะคะว่า คือเราเองต้องต้องเป็นคนสร้างสุขภาพนะส่งเสริมสุขภาพตัวเองนะคะจะเดินทุกวันจะเดินยังไงอะไรนะคะแล้วก็มองได้เลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยบิบแกนนัมของเราแล้วก็เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเสียงที่จะบอกต่อนะคะทุกทกคนในชุมชนว่าวันนี้เรื่องของสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่จะต้องมาร่วมกันทำแล้วก็เอ่อถ้าเป็นไปได้นะคะ การสื่อสารเนี่ยจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเนาะมากขึ้นแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเราอยากให้เครือข่ายทุกคนนะ,นะคะเออสามารถระดมกำลังภาคประชาชนนะคะเข้ามาร่วมในการของบประมาณเอ่อของกองทุนตำบลน,นะคะเพื่อที่อย่างน้นอยๆเนี่ยเรามาเรียนรู้เลยนะนั่นมันคือเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันว่า เงินกองทุนนี้เอามาใช้เพื่อสร้างสุขภาพของคนในชุมชนได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ที่อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนระดับเขตนะคะที่เมื่อกี้คุณสุภาวดีพูดถึงนะคะในปีหน้าก็คงจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะนโยบายของทางอนุ ส่งเสริมการอ,อ,อนุส่งอนุของพีพีนะคะเรื่องของการสร้างเสริมความป้องกันโรคที่ตั้งคำถามมาเยอะว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไงบ้างซึ่งทาง C1 น่นะคะทางท่านอาจาร,รย์หมอจักกิจเนี่ยค่ะท่านอาจาร,รย์กิจเนี่ยค่ะก็ได้พยายามสนับสนุนพวกเรานะคะที่จะทํากําหนดหลักเกณฑ์อะไรที่จะเอื้อให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางที การทำงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางกระบวนทับกันไว้นะคะบางทีก็อาจจะดูว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอนะคะอันนี้เราก็ต้องมีกระบวนการสร้างสร้างเสริมศักยภาพกันนะคะซึ่งทาง C1 หนึ่งเองกออ็ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีนะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้มาเรียนรู้กันนะรอบหน้าเจอกับท่านอาจารย์กิตอีกสักรอบใช่ไหมคะ นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์กิตและก็น้องจันทามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดสุดท้ายจริงๆนะคะอยากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการพัฒนาผมให้เหมาะสมและโดนใจทุกขอความกรุณาช่วยกรอกแบบเงินพังคงพักใจที่เราโชว์เอาไว้ตอนนี้นะคะเขียนมาติดก็เสนอแนะได้ค่ะว่าต้องแต่ให้มีการ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องรใดๆยังไงนะคะอ่าค่ะก็เรียนเชิญนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะ ท่านสามารถชมย้อนหลังนะคะ YouTube ของการบรรยายครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมมกราและก็เดือนนี้คือกุมภาพันธ์นะคะได้ที่ช่อง YouTube ของสปสชนะคะพิมพ์ Google เข้าไปนะคะพิมพ์ว่าสปสชนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็เลือกชมได้เลยนะคะนับไปหลังจากนี้อีกประมาณ2วันนะคะก็ประมาณวันศุกร์นะคะสามารถชมย้อนหลังได้ท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ให้กับพี่น้องนะคะเครือข่ายเอ่อญาติพี่น้องให้มีความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคนะคะ2ช่วงวัย ะะแล้วก็วันนี้นะคะดิชานศิริลักพักทิมนะคะก็คงหมดหน้าที่ในวันนี้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะผู้เข้าร่วมอบรมนะคะ ที่เข้ามาร่วมให้เกียรตินะคะในการรับฟังแสดงความคิดเห็นนะคะและเสนอแนะต่างๆนะคะที่สําคัญต้องขอขอบคุณนะคะทีมล่ามภาษามือนะคะทีมล่ามทั้งสองท่านนะคะที่สลับเวลามาแปลภาษามือตลอดช่วงเวลาของการบรรยายและอบรมครั้งนี้ค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพบกันนะคะมีนา15มีนานะคะครั้งหน้ากับการอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะคะเมื่อคุณยังไม่ป่วยและสิทธิประโยชน์ ใน,นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเหลืออีก3ช่วงวัยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ